เริ่มเลยครับเดี๋ยวจะเย็นซะก่อนอ่ะต่อนะครับขึ้นภาพเลยต่อไปเป็นกลุ่มอะซิโลเมตนะครับก็คือกลุ่มที่นะครับเป็นพวกไตรโพรบาสติกแต่ทำไมครับไตรโพรบาสติกแต่ยังไม่มีช่องซีรอมนะครับเนาะหลักๆที่คุณจะคุ้นเคยคือนะครับสมาชิกคือกลุ่มหนอนตัวแบนเรียกว่าเพตตี้เฮลเมนทิสนะครับเพตตี้คือเพจก็คือแบนจานใช่ไหมจานแบนๆนะครับเฮลมินท์แปลว่าหนอนนะครับรากศัพท์ของเขานะครับเนาะแล้วอีกตัวหนึ่งอาจจะไม่คุ้นเคยเรียกว่านีเมอร์เทียนะครับหรือริบบอนเวิร์มเคยดูคลิปที่เขาไปตกปลาตามชายทะเลใช่ไหมแล้วมีตัวเหมือนเวนุ่มอ่ะที่มันพ่นใยอะไรมาสักอย่างออกมาตัวนี้แหละครับเดี๋ยวผมส่งคลิปไปให้ดูนะครับแล้วมาดูกันนะครับโครงสร้างกลุ่มนี้เป็นไตรโพรบาสติกยังไงนะครับนี่ไงครับ X ตัวเดิมเป็นเซลล์ปกคลุมร่างกายด้านนอกนะครับเอนโดเดิมสีอะไรครับสีเหลืองตรงนี้ดังนั้นมันจะมีชั้นที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือมีโซเดิมตรงนี้นะครับเนาะซึ่งจะพัฒนาไปเป็นออร์แกนหลายๆชนิดที่มาจากชั้นนี้นะครับเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นนะครับผมจะโฟกัสที่ไฟลัมเพตตี้เฮลเมนทิสนะครับเนาะปกตินะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการแพทย์ของพวกคุณนะครับส่วนอันอื่นก็ประกอบไปนะครับเนาะให้รู้ว่ามันเป็นหนอนตัวแบนแต่ไม่ได้อยู่ไฟลัมนี้นะพวกริบบอนเวิร์มนะครับกลุ่มนี้นะครับตามที่บอกไปนะครับก็คือเพตตี้เฮลมินส์นะครับเฮลเมนทิสนะครับที่เราจะคุ้นเคยคือกลุ่มพยาธิหนอนตัวแบนใช่ไหมพวกพยาธิใบไม้ตัวตืดพวกนี้นะครับแต่จริงๆแล้วสมาชิกส่วนใหญ่ก็คือเป็นพวกอะไรครับพานาเลียพวกกระดาษหากอิสระนะครับเนาะพวกนี้นะครับเป็น bilateral symmetry นะครับแต่มันจะแบนทางด้านบนด้านล่างเลยมีสักเป็นแบนอะนะครับเนาะแบนประมาณนี้ชั้นกลางนะครับชั้นกลางมาจากเจอร์มเลเยอร์ชั้นมีโซเดิมนะครับมันจะพัฒนากลายเป็นเส้นใยกล้ามเนื้อนะครับเส้นใยกล้ามเนื้อคือเป็นพวกคล้ายๆกล้ามเนื้อเรียบนะครับก็คือยังไม่พัฒนาเป็นกล้ามเนื้อโครงล่างเหมือนในของเรานะครับแล้วก็เซลล์ที่สานกันไปมาเรียกง่ายๆว่ามีเซนครามมีเซนครามหรือจะมีชื่อหนึ่งว่าพาราคายมอลนะครับพาราคายมอลมีเซนครามหรือพาราคายมอลซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับทำหน้าที่หลายอย่างเช่นนะครับอาจจะทำไมครับขับถ่ายของเสียคือมันก็ดึงของเสียจากรอบๆตัวมันถูกไหมเพราะมันยังไม่มีระบบระบายของเสียที่ชัดเจนนะครับมันก็จะดึงเนี่ยแล้วก็เอามากำจัดแล้วก็ส่งต่อไปเรื่อยๆออกไปนอกตัวหรือมันสามารถเกิดการพัฒนากลายเป็นอะไรครับพวกอวัยวะสืบพันธุ์ต่างๆนะครับพอผมพูดคำว่าอวัยวะแสดงว่ากลุ่มนี้นะครับนอกจากมีการรวมตัวเป็นเนื้อเยื่อแล้วเขารวมตัวกันเป็นอวัยวะนะครับเนาะเริ่มเป็นออแกนเลเวลเกรดแล้วนะครับเนาะพวกนี้นะครับถ้าเป็นกลุ่มพาราไซต์นะครับซึ่งมีจำนวนน้อยๆแต่มีความสัมพันธ์ทางการแพทย์นะครับก็มีทั้งที่เป็นเอ็กโตพาราไซต์ก็คืออะไรครับอยู่นอกร่างกายของสัตว์นะครับส่วนใหญ่ก็คือเป็นพวกเรียกปริงไซต์ก็อยู่ในอะไรอ่ะในปลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยู่แต่ว่าเรายังไม่มีรายงานว่าติดคนเนาะแต่ถ้าเป็นนะครับเอนโดพาราไซต์อันนี้สำคัญจะเป็นกันเยอะก็คือพวกอะไรครับเพศใบไม้เพศตัวตืดพวกนี้นะครับเนาะได้นะครับพวกนี้นะครับทางเดินอาหารยังไม่สมบูรณ์นะครับก็คือมีลักษณะเป็น gastrovascular cavity เหมือนถุงนั่นแหละแต่เป็นถุงที่สามารถแตกแขนงออกไปมากมายแบบนี้นะครับคือกินเข้าไปตรงนี้ผ่านปากผ่านฟาลิงส์นะครับแล้วก็เข้าไปนะครับตรงนี้นะครับก็แตกแขนงเมื่อมันย่อยเสร็จมันก็ diffuse สารอาหารทำไมครับไปยังเนื้อเยื่อข้างเคียงของมันแบบนี้นะครับเนาะแล้วก็ส่วนกากอาหารก็แหวกกลับทางเดิมคืออ้วกมาทางเดิมอ่ะนะครับคือย่อนออกมาทางเดิมทางปากนั่นแหละนะครับเนาะระบบประสาทเป็นแบบขั้นบันไดตรงนี้เห็นไหมปึ๊บนะครับมีลักษณะแล้วมันจะเป็น2แขนงแบบนี้แล้วก็เชื่อมกันแบบนี้เป็นขั้นบันไดนะครับมีการเกิดเซฟไลเซชันคืออะไรครับมีการกระจุกตัวของปลอมประสาทด้านหน้ามีทั้งโฟโตรีเซปเตอร์มีทั้งเซลล์ที่รับรู้พวกอะไรครับพวกอะไรอ่ะ
คลื่นน้ำทิศทางน้ำหรือสารเคมีอยู่ด้านหน้าง่ายๆว่าเกิดหัวนั่นแหละนะครับเนาะเกิด separation นะครับแล้วก็มีเจ้าตัวนี้ก็คือเป็นโปรโตเนฟิเดียมหรือเดียก็ได้นะถ้าเดียเป็นพหุพจน์ถ้าเดียมเป็นเอกพจน์เนาะประกอบขึ้นจากเฟรมเซลล์กับทิวเซลล์นะครับหน้าที่หลักๆของมันคือขับน้ำส่วนเกินออกนะครับมีไอสปอตนะครับอยู่เนาะโอเคนะครับไปเรื่อยเนาะการแลกเปลี่ยนแกะแปบอยู่ตรงกลางครับนึกถึงกรงอกเราไว้มันโผล่มางั้นน่ะนะครับตรงนี้คือเจ้าตัวโปรโตเนฟิเดียมนะครับของเราตรงนี้ประกอบขึ้นจาก2เซลล์คือเซลล์แรกเรียกว่าเฟรมเซลล์นะครับมันมีเห็นไหมครับแฟคเจล่ายาวๆแบบนี้โบกสะบัดไปมาเขาก็ตาดีนะมันบอกว่าโบกสะบัดเหมือนเปลวเทียนเลยตั้งชื่อว่าเฟรมเซลล์นะครับผมไปเห็นตรงไหนก็ไม่รู้เนาะผมตั้งแต่สองไมล์ไม่เคยเห็นเลยนะครับแต่เขาคงศึกษามาแล้วเนาะมันทำมาที่อะไรนี่ไงเฟรมเซลล์อยู่ตรงนี้มันจะดึงน้ำส่วนเกินอาจจะมีของเสียนิดหน่อยนะครับออกมาในตัวเขาแล้วก็ขับทิ้งไปในช่องตรงนี้ซึ่งประกอบขึ้นจากทิวเซลล์นะครับตรงนี้เนาะเฟรมเซลล์ทำนี้ขับดันน้ำส่วนเกินตรงนี้เกิดการนะครับโบกสะบัดแล้วก็ขับส่วนเกินออกไปตามท่อเนี่ยแล้วก็ออกไปนอกตัวนะครับตอนนี้คำถามคือแล้วที่เรียนมาตอนม.ปลายบอกว่ามันขับถ่ายของเสียจริงๆแล้วส่วนใหญ่เมื่อจากตัวมันแบนนะครับมันดิฟฟิวส์ออกไปโดยตรงดีกว่านะครับไม่ต้องรอมาแต่ว่าน้ำที่มันออสโมซิสเข้ามาเนี่ยเป็นปัญหาตัวมันก็เลยต้องขับน้ำส่วนเกินออกนะครับนะแต่ว่าอาจจะมีเจ้าตัวของเสียปนไปบ้างแต่นะที่หลักคือเป็นออสโมเรกูเลเตอร์นะครับอ่ะตัวนี้คือทางเดินอาหารของเขานะครับเนาะตึ๊ดตึ๊ดนะครับน้องจะมีไอสปอตทำไมเรียกไอสปอตหรือโอเซไลนะครับเพราะว่ามันเป็นตาที่รับรู้ว่ามีแสงแต่ว่าจะไม่เห็นภาพนะครับสังเกตน้องจะตาเข๋ๆหน่อยสังเกตนะเห็นไหมตาจะแบบเลเลออกมานะครับแบบนี้เห็นไหมฟืบนี่คือตัวเซลล์ของเขานะครับอันนี้คือเจ้าตัวพิกเมนต์นี่คือเจ้าตัวโฟโตรีเซปเตอร์นะครับสังเกตว่ามันไม่มีโครงสร้างเป็นเลนส์นะครับมันไม่สามารถโปรเจกต์ไปแล้วเกิดเป็นภาพได้นะครับเนาะเหมือนมันกรองเฉยๆกรองแสงมาแล้วก็ตรงนี้ก็ทำหน้าที่รับรู้ว่ามีแสงนะแล้วก็ส่งสัญญาณไปประมวลผลนะครับเนาะตัวนี้แบ่งได้เป็น4คลาสหลักๆนะครับซึ่งเราจะเรียนกันนะครับคลาสแรกคือเชอร์เบลลาเรียนะครับเป็นคลาสที่มีจำนวนสมาชิกเยอะที่สุดนะครับส่วนใหญ่จำนวนสมาชิกในไฟลัมเพตติเฮเมนทิสเนี่ยครับอยู่ที่คลาสนี้หาอิสระนะครับเนาะแต่ว่าเราจะไม่ค่อยสังเกตเพราะว่ามันไม่ค่อยมีความสัมพันธ์ทางการแพทย์เท่าไหร่เราก็จะไม่เคยสนใจมันนะครับเป็นฟิลิปปิงเนาะพวกนี้จะมีซีเรียทางด้านท้องเอาไว้ช่วยในการเคลื่อนที่นะครับเนาะได้นะครับตรงนี้เห็นสังเกตตาของน้องไหมจะเลเลมอยู่ตรงกลางเล็กตาเขปะแบบเนี้ยเนาะเลอยู่ด้านในนะครับก็พวกนี้นะครับก็จะเนี่ยครับสังเกตตรงนี้ก็คือขับถ่ายเป็นโปรโตเนฟิเดียมนะครับเนาะเฟรมเซลล์บวกทิวเซลล์นะครับเนาะพวกนี้ถ้าเป็นเทอร์เบลาเรียเนาะจะมีความสามารถเกิดฟิชชั่นฟิชชั่นคือยังไงก็คือเนี่ยครับสามารถเกิดการไอ้นะแตกตัวนะครับจาก1เป็น2เนี่ยนะครับเนาะแบบนี้ได้นะครับเนาะซึ่งเขามีคนทดลองบอกว่าลองตัดมันได้ชิ้นเล็กที่สุดกี่ชิ้นดีมันถึงจะสามารถเกิดอะไรครับเป็นตัวจิ๋วๆได้ปรากฏว่าบางคนเคลมว่าได้เป็น100ชิ้นเนี่ย1ตัวตัดไปสับเป็นแบบหมูบะช่ออะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ละส่วนก็จะเกิดกระบวนการเขาเรียกว่ารีเจเนเรชันเนี่ยสับเนี่ยฟึบตัดไปแล้วก็ปุ๊บๆๆได้เป็นชิ้นๆแต่ละชิ้นก็จะสร้างอวัยวะที่ขาดหายไปตัวอย่างง่ายๆชิ้นนี้ยังไม่มีตาใช่ไหมครับสักพักหนึ่งจะเริ่มสร้างตาขึ้นมาสร้างหางสร้างทางเดินหางสร้างปากอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้เป็นร้อยๆชิ้นเลยนะครับเนาะซึ่งเขาพยายามจะศึกษากระบวนการรีเจเรชันเหล่านี้ถ้าเราไขความลับได้เราอาจจะมาประยุกต์ใช้เช่น
ถ้านิ้วมือขาดเราสามารถหากลไกให้นิ้วเรางอกออกมาแล้วเป็นนิ้วมือปกติได้ไหมนะครับเนาะอันนี้เขาทดลองเห็นไหมครับสามารถสร้างได้เป็น4หัวแบบไฮดราแบบนี้ได้เห็นไหมเราไปศึกษาจนเรารู้กลไกพอสมควรแล้วแหละนะครับพยายามประยุกต์ใช้อยู่นะครับอันนี้คือทางเดินอาหารของเขานะครับเราให้กินตับที่ผสมสีลงไปมันก็จะทำไมครับเนี่ยไปตามทางเดินอาหารของเขาแบบนี้นะครับพวกนี้ส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนาะจะอาศัยในน้ำจืดนะครับหรือตามพื้นแฉะนะครับบางชนิดจะอาศัยอยู่ตามแนวปะการังตัวใหญ่มากประมาณนิ้วโป้งเราอะหรือใหญ่กว่านั้นนะครับสีสันสวยงามแบบเนี้ยนะครับนะแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับแบบนี้ครับอันนี้คือที่เป็นข่าวเรียกแบรนด์พานาเลียก็คือหรือ terrestrial flatworm นะครับเพราะพวกนี้นะครับเขาจะทำไมครับสามารถเคลื่อนที่ได้บนบกนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นที่ชื้นๆนะครับเรียกหนอนหัวขวานเพราะว่าตรงหัวเนี่ยมันแบนๆคล้ายกับขวานของฝรั่งเขาอะนะครับเนาะที่จะเป็นข่าวคือหนอนเฉาก๊วยตัวนี้นะครับมันมีลักษณะเป็นเฉาก๊วยที่มันจะไปกินหอยอะไรประมาณเนี้ยที่มันมาจากดินที่มาจากต่างประเทศอะเขาบอกว่าประเทศเริ่มต้นมาจากปาปูนิวกินีใช่ไหมนิวกินีแล้วหนอนตัวแบนนิวกินีนะครับที่เป็นข่าวอยู่พักนึงอะนะครับเนาะหนอนเฉาก๊วยถัดไปเมื่อกี้เป็นเทอร์บอลาเลียเนาะถัดไปเป็นทรีมาโทด้าหรือมีชื่อคอมมอนเนมว่าฟลุกส์นะครับใครมีชื่อว่าฟลุกส์ไหมแถวนี้นะครับมันแปลว่าพยาธิใบไม้ผมไปท่องว่าใบไม้มันแบนๆก็ทรีไงเนี่ยทรีมาโทด้าต้นไม้เนาะพวกนี้ตามชื่อเลยครับพยาธิหนอนตัวแบนนะครับมันจะมีแบนแบนคล้ายใบไม้นะครับผิวด้านนอกสุดจะปกคลุมด้วยคิวติเคิลไม่ใช่ชั้นลิปิดนะในพืชเป็นลิปิดใช่ไหมชื่อเหมือนกันแต่ตัวนี้จะปกคลุมด้วยเป็นชั้นโปรตีนที่มันซีเครตออกมาแล้วมันจะหลุดลอกได้เป็นระยะระยะดังนั้นเซลล์ภูมิคุ้มกันเรามาโจมตีไปปุ๊บมันเกาะลงไปปุ๊บพยายามโจมตีสักพักเหมือนเราเปลี่ยนเสื้อมันก็สลัดเสื้อโค้ททิ้งไปมันก็จะรอดพ้นต่อการโจมตีก็ผลิตชั้นใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้นะครับเนาะประมาณนี้ตอนนี้เรามาดูกันนะครับอวัยวะที่ใช้ในการเกาะอยู่กับอวัยวะของโฮสต์เนาะมันเป็นพาราไซต์เนาะก็จะมีอยู่2บริเวณก็คือบริเวณใกล้ปากเราเรียกว่าออรัลซักเกอร์จำชื่ออะไรซักเกอร์คือตัวดูดเนาะก็อยู่บริเวณปากเรียกออรัลส่วนด้านท้องของมันมีตัวชุดนึงก็คือเวนทัลซักเกอร์หรือมีชื่อเฉพาะว่าอาเซตาบูรัมนะครับอาเซตาบูรัมนะครับพวกนี้มีวงจรชีวิตซับซ้อนซึ่งจะออกสอบนะครับตามนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีสเต็ปนะครับอันนี้คือภาพตัวอย่างของพยาธิใบไม้แต่เขาอยู่ที่เมืองจีนนะครับระบาดแถบเมืองจีนหรือถึงเวียดนามประมาณนี้ตรงนี้นะครับดูนะตรงนี้นะครับคือ oral sucker นะครับตรงนี้คือด้านท้องของเขาคือมีภาษาไทย sucker ใช้คำว่าปุ่มดูดหรือแว่นดูดใช้คำแว่นเนาะเพื่อให้มันเกาะอยู่กับโฮสต์ได้อะประมาณนี้oral sucker นอกจากใช้การดูดแล้วมันใช้ในการปั๊มเมื่อเราขยุ่มปากปั๊มเลือดน้ำเหลืองอะไรสักอย่างเนี่ยเข้าสู่ทางเดินอาหารของมันนะครับเดินอาหารของมันใช่ไหมครับเนี่ยปุ๊บถ้าในพยาธิตัวนี้นะมันแตกแขนงเห็นไหมครับแต่ปลายสุดไม่มีทางออกนะคือเป็นแบบกิน complete digestive system ก็คือกินไปปุ๊บย่อยๆแล้วก็ต้องออกทางเดิมนะครับเนาะนะครับประมาณนี้แต่ในปล้องเห็นไหมครับเต็มไปด้วยอวัยวะสืบพันธุ์พวกนี้เป็น monoecious คือมีทั้งอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียอยู่ตัวเดียวกันนะครับถ้าเป็นไปได้จะผสมข้ามแต่ถ้ามันมีข้อจำกัดมีตัวเดียวในร่างกายของโฮสต์ก็จะผสมตัวเองนะครับเนาะเพื่อความอยู่รอดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับวงจรชีวิตซับซ้อนพวกนี้ต้องอาศัยโฮสต์อย่างน้อย2กลุ่มแล้วกันเนาะกลุ่มแรกเราเรียกว่าโฮสต์หลักเรียกว่า definitive host นะครับ definitive host ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ตัวโตสัตว์เลือดอุ่นนะครับที่ให้ตัวเต็มวัยมันทำไมครับมันเกาะอาศัยอยู่นะครับ
แต่ที่ถูกต้องคือเป็นโฮสต์ที่มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะครับก็คือผลิตไข่กับสเปิร์มนั่นแหละนะครับเนาะส่วนใหญ่ก็เป็นสัตว์ที่มีตัวโตหน่อยก็คือพวกแมมมอลส์นะครับเรปไทล์สัตว์อะไรครับเลื้อยคลานแล้วก็นกเนาะมีอาหารสมบูรณ์นะครับประมาณนี้ถามว่าตัวอื่นเป็นได้ไหมเป็นได้เช่นปลาพวกสัตว์ไอ้นะแอมฟิเบียนอะไรเงี้ยเป็นได้ไหมได้นะครับเนาะสัตว์ไปไอ้ต่อไปนะครับเป็นโฮสต์หรือเจ้าบ้านที่เรียกว่าอินเตอร์มีเดียตโฮสต์หรือโฮสต์สื่อกลางหรือโฮสต์อะไรล่ะโฮสต์ติดต่อนะครับคือเริ่มต้นสมมติว่าผมเป็นพยาธิวันดีคืนดีในตัวผมมีพยาธิใช่ไหมแล้วมันจะติดต่อมาหาคุณได้ยังไงอ่ะถูกไหมมันไม่ได้มันอยู่ข้างในผมอ่ะถูกป่ะมันก็ต้องผ่านโฮสต์สื่อกลางเพื่อผ่านโฮสต์กลางไปยังโฮสต์ใหม่บ้านหลังใหม่ของมันเราเรียกว่า intermediate แต่ว่าตรงกลางไงสื่อกลางนะครับบางทีเรียกว่า vector พาหะ host พาหะนะครับอ่ะส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นพวกอะไรอ่ะพวกหอยกับปลานะครับหรือแมลงแต่หลักๆเนาะที่บ้านเราก็คือเป็นหอยกับปลานะครับอ่ะตอนนี้มาดูกันนะครับถ้าในวงจรอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเคยดูกันนะครับอันนี้อ่ะคือนี้นะครับวัฏจักรชีวิตของเขาเริ่มต้นจากอดัลท์ที่อยู่ในโฮสต์อะไรครับโฮสต์หลักหรือ definitive host ผลิตสเปิร์มกับไข่มาปฏิสนธิกันจากนั้นไข่ก็จะอะไรครับปล่อยสู่แหล่งน้ำถูกไหมครับแหล่งน้ำก่อนเนาะมันจะแปลงร่างนะครับรูปร่างนะครับกลายเป็นแบบเนี้ยนะครับก็คือลาวาเรียกว่ามิราซิเดียมนะครับมิราซิเดียมอันนี้ไม่ใช่แพนูล่านะมิราซิเดียมว่ายน้ำได้มันจะรีบว่ายเพื่อไปหาโฮสต์อะไรครับอินเตอร์มีเดียตโฮสต์ตัวที่1 นะครับส่วนใหญ่จะเป็นหอยนะครับมันจะชายเข้าไปในหอยนะครับเนาะแล้วแปลงร่างจากมิราซิเดียม1ตัวจะกลายเป็นอะไรครับลาวาระยะถัดไปนะครับก็คือสปอโรซิส1ตัวมา1กลายเป็น1นะครับเนาะซึ่งจะมีรูปร่างแบบเนี้ยนะครับเมื่อเขาพัฒนาไปสักระยะหนึ่งภายในเซลล์ไม่ใช่เซลล์ในตัวของเขาเนี่ยนะครับเนาะมันจะสร้างตัวอ่อนระยะถัดไปอยู่ในตัวเขานะครับตัวระยะถัดไปชื่อว่ารีเดียนะครับรีเดียก็จะแหวกออกมาจากตัวเขานี่แหละแบบเหมือนเอเลี่ยนน่ะนะครับแหวกออกมาจากตัวสปอโรซิสแล้วก็เจริญเติบโตอยู่ในหอยนั้นต่อไปนะในหอยตัวนี้ก็จะมีทั้งสปอโรซิสกับรีเดียสักพักหนึ่งรีเดียก็จะสร้างตัวอ่อนได้ถัดไปอีกอยู่ในตัวเขาเนี่ยแล้วก็สักพักหนึ่งพอมันโตปุ๊บตัวอ่อนได้ถัดไปคือซิคาเลียก็จะว่ายน้ำออกจากหรือแหกมาจากตรงเนี้ยรีเดียครับออกจากตัวรีเดียเอาจากหอยว่ายไปหาโฮสต์อินเตอร์มีเดียตโฮสต์ตัวที่2นะครับแล้วก็ฝังตัวรอเดฟินิทีฟโฮสต์มากินนะครับหรือได้รับไปนะครับมาดูกันนะครับอันนี้คือเจ้าตัวสปอโรซิสนะครับสปอโรซิสเนาะอันนี้คือ1ตัวสปอโรซิสเม็ดตรงนี้นะครับดูเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในเป็นก้อนๆ อันนั้นคือเจ้าตัวอะไรครับรีเดียนะครับรีเดียข้างในนะครับเจ้าตัวเนี้ยพอมันโตปุ๊บมันก็จะชัยออกจากตัวสปอโรซิสออกมานั่นแหละกลายเป็นรีเดียเป็นรีเดียตรงนี้เนาะตัวนี้ก็พัฒนาต่อไปนะครับเนี่ยเห็นมั้ยเป็นก้อนๆอันเนี้ยนะครับก็คือเจ้าตัวอะไรครับเจ้าตัวเซอร์คาเลียนะครับเนาะแล้วก็พอมันจะเติบโตเต็มที่ก็จะแหวกออกมาแหวกออกมาเรื่อยๆนะครับเนาะแล้วมันก็จะพัฒนากลายเป็นตัวอ่อนเจ้าคือเซอร์คาเลียว่ายออกมาจากตัวเดฟิทไอ้ชื่อไม่ใช่อินเตอร์มีเดียตโฮสต์นะครับว่ายออกไปอ่ะเรามาดูตรงนี้ดีกว่าเนาะเริ่มต้นเจ้าตัวนี้นะครับขีดค่าตัวนี้ให้ผมหน่อยตรงนี้นะครับมันผิดนะครับตัวนี้ขอโทษทีลืมเอาออกนะครับชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาคือโคโนคริสไซเอนซิสนะครับนะเขาเป็นพยาธิใบไม้ตับนะครับแต่จริงๆแล้วมันอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีงงไหมมันไม่ได้แทรกอยู่ไปในเนื้อตับนะแต่ว่ามันอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีนะครับเนาะก็กินพวกอะไรครับเยื่อเมือกต่างๆท่อน้ำดีนั่นแหละนะครับตัวนี้พอมันจะสืบพันธุ์มันก็ผลิตไข่สเปิร์มมาปฏิสนธิกันก็น้ำดีไปไหนครับไปทำไส้เล็กลำไส้เล็กไปทำไส้ใหญ่เมื่อคนคนนี้ไปถ่ายไม่ลงส้วมอย่างถูกต้องลักษณะนะครับไปตามทุ่งตามอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บมันก็จะทำไมครับตัวอ่อนตรงนี้ก็จะว่ายน้ำไปว่ายสุดท้ายตัวอ่อนนี้คืออะไรครับมิราซิเดียมเนาะมิราซิเดียมมี
อ่ะตรงนี้อะมิลาเซเดียมใช้เข้าไปในหอยปุ๊บกลายเป็นตัวอ่อนระยะเจ้าตัวสปอโรซิสอันนี้คือ1สปอโรซิสเห็นไหมครับ1สปอโรซิสนะใน1สปอโรซิสนี้เมื่อเขาพัฒนาไปเรื่อยๆอยู่ตัวหอยอยู่นะครับมันจะสร้างตัวอ่อนระยะถัดไปคือรีเดียเห็นไหมครับนี่คือรีเดียเนี่ยซ่อนอยู่ในนี้คือรีเดียรีเดียเมื่อพัฒนาเต็มที่แล้วก็จะชายออกจากสปอโรซิสแต่ยังอยู่ในหอยนั่นแหละนะครับเนาะอยู่ในหอยนะครับรีเดียไปปุ๊บเป็นแบบนี้รีดีนี่คือ1รีเดียดังนั้น1มิลาเซเดียมได้1สปอโรซิส1สปอโรซิสจะสร้างเจ้าตัวรีเดียได้เป็น10ตัวนะครับจาก1รีเดียก็จะสร้างระยะถัดไปคือเซอร์คาเลียได้เป็นอีก10ตัวนั่นคือมัลติเพิลคูณไปเรื่อยๆจากไข่1ฟองสุดท้ายจะได้เจ้าตัวอะไรครับเมตาเซอร์คาเลียเนี่ยนะครับเนาะมากมายมหาศาลอาจจะเป็นพันด้วยซ้ำนะครับอ่ะตรงนี้นะสปอโรซิสสร้างรีเดียรีเดียสร้างเซอร์คาเลียใช่ไหมครับเซอร์คาเลียว่ายน้ำออกไปว่ายไปไหนว่ายออกไปว่ายจนไปเจออินเตอร์มีเดียตโฮสต์ตัวที่2ส่วนใหญ่จะเป็นปลาน้ำจืดนะครับแต่มันมีเหมือนว่าจำกัดอยู่ว่าต้องเป็นปลากลุ่มไม่กลุ่มนี้เท่านั้นอะไรประมาณนี้คือเขามีความจำเพาะเขาอยู่นะครับจากนั้นคนก็จะมากินปลาดิบทำไมก็ได้นะครับหรืออะไรครับปรุงแบบบีบมะนาวอย่างนี้แต่จริงๆไม่มีมะนาวเนาะมะนาวว่าสุกแล้วอะไรเงี้ยกุ้งเต้นอะไรอย่างเงี้ยเมื่อคนกินเข้าไปปุ๊บเจ้าตัวเมตาเซอร์คาเลียก็คือมันเข้าซีสอยู่ตรงนี้นะครับที่อยู่ตามในตามเนื้อหรือตามเนื้อปลามันก็จะเข้าสู่กระเพาะแล้วก็เกิดการฟักตัวออกมาแล้วก็ชัยออกจากลำไส้เดินทางเข้าสู่อะไรท่อน้ำดีก็ครบวงจรเห็นไหมครับดังนั้นสรุปในวงจรวัฏจักรนี้ต้องการ definitive host คือมนุษย์ใช้ intermediate host 2ก็คือหอยน้ำจืดกับปลาน้ำจืดนะครับโอเคอันนี้คือรูปร่างหน้าตาของเขาเนาะถัดไปบ้านเราบ้านเราคือตัวนี้ Opisthocrisไวเวอรินีนะครับก็คือย่อว่า OV ตัวเล็กนิดนึงนะครับคล้ายกับเมื่อกี้แหละนะครับแต่ว่าบ้านเรานะครับเขาเรียกว่าพวกกลุ่มปลาเกล็ดขาวเป็นปลาตัวเล็กๆอ่ะครับเนาะที่เอามาทำอะไรเล็กๆก้อยปลาคือผมก็เคยเห็นนะคือเอาปลามาปุ๊บเขาให้ขูดเอาแต่เนื้อแล้วก็สับ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 เป็นหมูบะช่ออะไรนั่นแล้วก็บีบมะนาวตะไคร้อะไรลงไปแล้วก็กินแบบนั้นน่ะนะครับอันนั้นเจ้าตัวอะไรครับเมตาเซอร์คาเลียซึ่งถือว่าเป็นระยะติดต่อของมันก็อยู่ในกล้ามเนื้อหรือเกล็ดของปลาเกล็ดขาวกลุ่มพวกนี้นะครับก็จะติดต่อกันนะครับเนาะเขาบอกว่ามันหวานดีกินเข้าไปนะครับเนาะนี่คือแผนที่การระบาดนะครับเนาะก็ของเราก็อยู่แถวๆนี้นะครับฟืบอันนี้คือ OV เนาะสีแดงคือ Conocrysiensis สีเขียวคือระบาดทั้ง2ชนิดนะครับตรงนี้นะตัวนี้ถัดมานะครับน้องเป็นพยาธิใบไม้ตับเหมือนกันตัวใหญ่มากนะครับชื่อว่า Fasciola hepatica นะครับเป็นพยาธิใบไม้ตับแกะแล้วการตั้งชื่อตับแกะเพราะว่ามันระบาด ที่เมืองนอกเช่นออสเตรเลียยุโรปอะไรอย่างเงี้ยที่มีแกะนะครับเนาะเขาจะตอนนี้ถามว่าแกะกินปลาดิบไหม กิน กินยังไงอะ แล้วติดต่อไงอะง่ายนิดเดียวอันนี้คือตัวเขานะครับเนาะนะครับปึ๊บอันนี้คือรูปร่างหน้าตาของเขาเดี๋ยวเรามาดูกันน้องไปติดต่อที่ไหนยังไงบ้านเรามีตัวนี้คือฟาสซิโอล่าไจแกนติก้าไจแอนแปลว่าใหญ่โตมโหฬารนะครับบ้านเราจะมีตรงนี้ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ definitive host เนาะอยู่ในวัวควายส่วนใหญ่คือตัวผอมๆที่อะไรอ่ะเลี้ยงในทุ่งอ่ะนะครับเนาะบ้านเราไม่ค่อยมีแล้วแหละเพราะเราจะให้ยาอะไรยาฆ่าพยาธินะครับแต่วัวที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านเราอ่ะตัวผอมๆนั่นแหละมีนะครับเนาะเหมือนกับในกลุ่มเมื่อกี้น้องจะติดจากการนี่ครับก็คือพวกแกะหรือแพะมันทำไมครับไม่กินปลาดิบเนาะทำไงอ่ะมันก็วิทยาการคือเมื่อมันมิลาเซเดียมหรือไข่ใช่ไหมครับออกมาจากมูลอุจจาระของมันลงน้ำปุ๊บกลายเป็นมิลาเซเดียมไปเจอมิลาเซเดียมกลายเป็นไปเจอหอยแล้วก็ทำไมครับสปอโรซิสรีเดียเซอร์คาเลียปุ๊บว่ายมาปุ๊บไปไหนไปปลาไหม
ไม่ไปน้องก็จะว่ายขึ้นมาเกาะอยู่บนพืชน้ำตอนนี้แล้วก็เข้าสร้างเป็นโครงสร้างซีสคือเมตามอร์ฟอสเอ้ยเมตาเซอร์คาเลียเมื่อแกะวัวควายตัวใหม่มากินปุ๊บมากินน้ำปุ๊บเล็มหญ้าซะหน่อยปุ๊บติดเข้าไปเรียบร้อยครบวรรณจักรชีวิตคนเราติดได้ไหมได้กินผักที่มากับอยู่ริมน้ำเช่นผักบุ้งผักกระเฉดมีอะไรอีกผักส้มตำอ่ะผมก็กินผักอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเราติดด้วยตัวอื่นแทนนะครับอ่ะสรุปถ้าเป็นฟาสซิโอล่าเฮปาติก้ากับฟาสซิโอล่าไจแกนติก้าน้องจะเข้าเมตาเซอร์คาเลียที่ไหนครับที่ผักริมน้ำนะครับผักนะครับที่ขึ้นริมน้ำนั่นแหละนะครับเนาะถ้าติด1ตัวในฝูงนั้นก็จะติดทั้งหมดเพราะสักพักนึงทำไมครับมันก็กินอยู่ที่เดียวกันนะครับเนาะอันนี้ Fasciolopsis buscae นะครับอันนี้เป็นพยาธิใบไม้นะครับในคนและนะครับเนาะแต่น้องจะอยู่ที่ในลำไส้นะครับเนาะตัวจะแบนๆแบบนี้นะครับพบในหมูและคนนะครับเนาะถ้าอยู่เยอะๆก็ทำให้นะครับเป็นโรคเลือดจางนะครับเพราะว่าน้องจะสูบนะครับสารอาหารไปจากตัวเราเนาะแบบนี้ตัวใหญ่ไหมครับก็ติดได้ยังไงนะครับนี่ไงก็คือเหมือนเดิมครับปุ๊บๆนะครับแต่ intermediate host น้องเป็นอะไรครับหอยทากบกนะครับและสักพักหนึ่งใช่ไหมครับเซอร์คาเลียของมันก็จะว่ายๆๆออกไปจะคือต้องชื้นๆหน่อยนะมันก็จะว่ายไปแล้วก็ไปเข้าเมตาเซอร์คาเลียคือแปลงร่างเป็นซีสคือเมตาเซอร์คาเลียบนผักแล้วหมูจริงๆมันอยู่ในหมูนะครับมันก็จะกินผักตรงนั้นไปแต่ถ้าคนเราไปกินผักที่เป็นแบบนี้ก็จะติดได้เหมือนกันนะครับเนาะนะครับเห็นไหมเซอร์คาเลียใช่ไหมครับ leave the snail and insist in edible vegetable ใช่ไหมครับเป็นเมตาเซอร์คาเลียอยู่ตรงนี้คนเราหรือหมูไปกินผักตรงนี้ดังนั้นเวลากินสายคลีนโอ้กินปุ๊บสายคลีนล้างดีๆนะครับเนาะต่อไปพวกนี้ใครกินตำปูก็ระวังอันนี้นะครับพารากอนิมัสเวทนายนะครับเนาะอันนี้เป็นพยาธิใบไม้ในปอดนะครับตามชื่อเลยคือน้องจะอยู่ที่ปอดนะครับเนาะปอดแล้วไปออกทางอุจจาระยังไงอาจารย์ไอใส่จามใส่กันซับซ้อนนิดนึงนะครับเขาอยู่ในปอดก็จริงแต่ว่าเวลาวางไข่ปุ๊บเมื่อมันจะวางไข่จำนวนเยอะครับของเลยในปอดเนี่ยสามารถขย้อนขย้อนออกมาเรื่อยๆแล้วก็เราก็จะกลืนกลับลงไปงงไหมปกติเป็นปกติอยู่แล้วของเหลวที่อยู่ในหลอดลมอะครับมันมีทางติดต่อกันระหว่างหลอดลมกับคอหอยเราเนาะบางทีมันเกิดไอจามมันขย้อนขึ้นมาปุ๊บเราก็กลืนกลับลงไปเอาต้องกลับลงไปสิกลับลงไปปุ๊บเข้าสู่กระเพาะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่เมื่อไปถ่ายมันก็เกิดเป็นมิลาซิเดียมเนาะแล้วก็ไปหาหอยอย่างเงี้ยแต่เจ้าตัวintermediate host ตัวที่2ทันนี้เป็นปลาแต่เป็นพวกปูที่อยู่ตามน้ำตกหรือพวกอาร์โทพอดบางชนิดอะไรอย่างเงี้ยปกติไม่ค่อยระบาดเท่าไหร่นะครับเมื่อคนเราไปกินพวกสัตว์เหล่านี้นะครับก็จะได้รับอะไรครับเมตาเซอร์คาเลียที่อยู่ในตามพวกปูที่อยู่น้ำตกหรือกุ้งนะครับเนาะก็จะครบวงจรนะครับกินเข้าไปปุ๊บจะไปปอดยังไงเขาก็จะใช้ออกจากลำไส้ไปเรื่อยๆจนเข้าสู่อะไรครับหลอดอาหารหลอดเลือดแดงเนาะก็จะเลี้ยงจากอะไรครับดึงจากลำไส้เล็กไปเข้าตับไปไหนไปปอดอะไรกับระหว่างเนี้ยของเขาก็มีวงจรของเขาอยู่นะครับเนาะได้นะครับตรงนี้ข้อสอบนะครับก็จะเน้นว่าระยะเมื่อกี้รู้แล้วเนาะแล้วก็เน้นว่าติดต่อได้ยังไงเช่นถ้าหนูกินผักติดอะไรบ้างครับติดฟาสซิโอล่าจาติก้าเนาะพารากอนิมัสไม่พารากอนิมัสไม่ได้เนาะตัวนี้ตรงไหนล่ะอันนี้ฟาสซิโอลอปซิสอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับเนาะให้รู้ว่าเมตาเซอร์คาเลียอยู่ที่ใดคือระยะติดต่อนั่นแหละเน้นตรงนั้นพออันนี้คือเปรียบเทียบเห็นไหมครับเจ้าตัวนี้คือจาติก้านะครับใหญ่บึ้มประมาณนี้อันนี้คือเฮปาติก้านะครับเนาะอันนี้คือOV บ้านเราอยู่ตรงนี้เนาะอันนี้คือ Sciences ก็คือในเมืองจีนนะครับ
ตรงนี้ที่ผมสับสนอยู่เขาใช้นะครับเป็นตัว O คือ opistokis แต่จริงๆแล้วถูกต้องคือ conokis นะครับ sciensis นะครับตรงนี้นะถัดไปอันนี้เป็นพยาธิที่ระบาดเยอะในทวีปอเมริกาทุกทีในแอฟริกานะครับรวมถึงอเมริกาใต้ด้วยนะครับพยาธิใบไม้เลือดเลยนะครับก็คือตามชื่อคือเขาจะอยู่ในหลอดเลือดนะครับพวกนี้จะแยกเพศกลุ่มเมื่อกี้ใช่ไหมครับเพศรวมถูกไหมนี่แยกเพศเป็นอะไรครับเมลกับเอ้ยอันนี้เมลอันนี้ฟีเมลพวกนี้จะจับเป็นคู่ๆนะครับโดยตัวพยาธิตัวเมียเนี่ยครับเขาจะขดอยู่ในร่องอกเขาเป็นร่องเนี่ยนะครับอยู่ด้วยกันแบบนี้แล้วก็จะมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะครับเนาะแล้วก็มันก็จะปล่อยตัวอะไรครับไข่ของมันมาตามกระแสเลือดนะครับเนาะอันนี้คือไข่ของเขานะครับเนาะอันนี้คือเจ้าตัวเซอร์เคเลียเซอร์เคเลียของเขาถ้าเห็นแบบนี้มี2หางให้วอร์นิ่งได้เลยว่าเป็นกลุ่มนี้เพราะกลุ่มที่ผ่านมาหางเป็นหางอะไรครับหางเดียวเนาะแต่ถ้ามี2หางปุ๊บก็ให้ตั้งข้อสงสัยไว้นิดนึงว่าเอ๊ะเป็นกลุ่มนี้ไหมนะครับตรงนี้การติดต่อพวกนี้ลักษณะพิเศษก็คือตัวเขาเนาะก็คือเมื่อเขาวางไข่ปุ๊บมันจะแปลงร่างกายเป็นมิราซิเดียมนะครับแล้วก็ใช้เข้าไปในหอยนะครับจากนั้นนะครับแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้ใช้ไปในหอยปุ๊บนะครับมันจะพัฒนานะครับกลายเป็นตัวอ่อนนะครับเอผมจำไม่ได้แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับนี่ไงไม่มีระยะเมตาเซอร์เคเลียกับบรีเดียหมายความว่ายังไงหมายความว่านะครับเมื่อเขาเข้าไปในหอยปุ๊บมีอัสซิเดียมเนาะกลายเป็นสปอโรซิสสปอโรซิสจะผลิตเจ้าตัวอะไรครับเซอร์เคเลียโดยตรงเลยนะครับสกิปไป1สเต็ปนะครับเนาะไม่มีรีเดียนะครับเจ้าตัวเซอร์เคเลียก็จะทำไมครับว่ายออกไปนะครับว่ายออกไปว่ายๆๆไปปุ๊บเขาไม่สร้างระยะเมตาเซอร์เคเลียดังนั้นมันจะใช้เข้าไปโดยตรงเลยสมมุติตรงนี้เนาะปุ๊บสมมุติว่ามีคนนึงนะครับอาจจะฉี่หรือขับถ่ายนะครับมันก็จะได้เป็นตัวอ่อนระยะอะไรครับมิราซิเดียมเนาะเวลาว่าว่าไปปุ๊บเข้าไปในหอยเสร็จปุ๊บมันก็จะทำไมครับพัฒนาเป็นสปอโรซิสสปอโรซิสไม่มีลีเดียเนาะสปอโรซิสก็จะผลิตเจ้าตัวเซอร์เคเลียเลยเซอร์เคเลียก็จะออกมาจากตัวหอยว่ายไปหาเหยื่อถัดไปคืออาจจะเป็นมนุษย์หรือนกอะไรก็ว่าไปนะครับก็จะใช้เข้าไปโดยตรงเลยนั่นก็คือแช่น้ำแหละนะครับเนาะครับกัดเลยครับมันกัดมันสร้างเอนไซม์มาย่อยย่อยเดี๋ยวจะนำต่อไปบางคนที่บอกว่าเป็นโรคหอยคันคือไปแช่น้ำปุ๊บตามทุ่งอะไรเงี้ยแล้วคันไม่คันหอยนะโรคหอยคันคือมันเป็นพยาธิใบไม้ไอ้ชนิดพยาธิหลอดไอ้พยาธิใบไม้เลือดของนกมันพยายามจะชัยเราแต่ด้วยร่างกายเราไม่ใช่นกอ่ะมันพยายามจะกัดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พยายามชัยเข้าไปแต่มันชัยไม่สำเร็จมันก็เลยมีอาการเป็นแพ้ขึ้นมาถ้าใครบางคนจะถ้าไปตามทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยหรือไปตามลงน้ำตามคลองอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะมีอยู่นะครับเพราะว่าในนกมันก็มีพยาธิใบไม้เลือดนะครับเนาะเดี๋ยวดูทีละตัวนะครับตรงนี้เนาะตัวที่ระบาดหนักก็คือเนี่ยครับชิโตโซมนะครับตัวนี้นะชื่อวิทยาศาสตร์ชิโตโซมานะครับแมนโซไนนะครับอันนี้ตัวเต็มวัยอยู่ในหลอดเลือดบริเวณลำไส้เนาะอันนี้จาโปนิก้ามอยู่ในหลอดเลือดบริเวณลำไส้เล็กนะครับฮีมาโตเบียมตรงนี้อยู่ในหลอดเลือดแถวกระเพาะปัสสาวะทำยังไงก็คืออย่างนี้ครับคือเมื่อเขาวางไข่ปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะมีกลไกคือมันจะสามารถนะครับชัยทะลุออกมานะครับมาวางไข่ทำให้ไข่เหล่านี้นะครับเดินทางเข้าสู่เป็นลำไส้เล็กหรือในปัสสาวะเมื่อโฮสต์ไปขับถ่ายเช่นปัสสาวะลงน้ำหรือขับถ่ายลงน้ำปุ๊บมันก็จะพัฒนากลายเป็นมิราซิเดียมถูกไหมครับมิราซิเดียมเสร็จปุ๊บแล้วไปไหนต่อเข้าสู่หอยพัฒนากลายเป็นสปอโรซิสเป็นเซอร์เคเลียแล้วก็ว่ายออกมาตัวนี้ถ้าผมไปทำกิจกรรมเช่นไปทำนาไปทำลงน้ำใกล้ๆกับของเขา
มันก็จะชัยเข้าที่ขาผมโดยตรงผ่านหลอดเลือดแล้วก็เดินทางไปยังอะไรครับเป้าหมายของเขาอยู่นะครับเมืองไทยไม่มีรีพอร์ตโดยตรงแต่ฝั่งลาวมีเนี่ยครับชิโตโซมาแม่โขงกายแต่ด้วยอะไรก็ไม่รู้คือไม่ผ่านตม.มั้งพยาธิก็จะมาหยุดที่แม่โขงอ่ะแต่พอข้ามมาเมืองไทยปุ๊บมีเวกเตอร์คือหอยไม่มีแต่ยังไม่เจอการระบาดของตัวเนี้ยอย่างเป็นจริงเป็นจังเจอบ้างนิดๆหน่อยๆคงมีอะไรสักอย่างนึงในแถวอีสานน่ะที่ทำให้มันไม่สามารถระบาดได้นะครับผ่านไม่ผ่านตม.แต่ฝั่งลาวปุ๊บข้ามไปอีกฝั่งนึงปุ๊บระบาดแบบของมันน่ะเป็นปกตินะครับเนาะอ่ะนี่มันทำให้เกิดโรคอะไรครับนี่ก็คือเดอร์มาไทติสก็คือมันจะเกิดการคันๆนะครับคันไอ้คือนี่ครับอยู่ในหลอดเลือดนะครับปึ๊บไปเนาะถัดไปนะครับตัวนี้ไม่ติดต่อในคนนะครับส่วนใหญ่เป็นพยาธิในพวกสัตว์น้ำนะครับก็คือเขาเรียกว่าตืดเขามีนิกเนมว่าตืดปลาทองหรือปริงใสนะครับปริงใสนะครับพวกนี้เป็นเอ็กโตพาราไซต์มันจะอะไรครับเกาะนะครับอยู่ที่ซี่เหงือกหรือหางนะครับเนาะมันจะทำหน้าที่คือมันจะดูดนะครับเจ้าดูดเลือดจากพวกนี้นะครับมีเยอะๆปลาก็จะป่วยนะครับเนาะพวกนี้มีชื่อว่านะครับชื่อคลาสนะโมโนจีเนียโมโนแปลว่า1เพราะเขาไม่ต้องอาการอาศัยอินเตอร์เมเดียตโฮสต์เหมือนตัวอื่นนะครับโมโนแปลว่า1เนาะคือยังไงก็คือส่วนใหญ่เจอในกรณีของปลาที่เลี้ยงแบบหนาแน่นอะพอปลาตัวนึงติดผมติดยังไงกันไม่รู้นะว่าติดมาปุ๊บมีอยู่ที่ซี่เหงือกใช่ไหมครับพอมันผสมพันธุ์ปุ๊บได้ลาว่าก็ว่ายไปก็ไปเจอปลาตัวใหม่แล้วถ้ามันเลี้ยงหนาแน่นเนาะก็จะติดเงี้ยไปเรื่อยๆงั้นถ้าใน1ตัวในบ่อนั้นทำไมครับติดก็ติดทั้งบ่อทำไมเรียกตืดปลาทองเพราะว่าเป็นชื่อนิกเนมชาวบ้านนะเพราะส่วนใหญ่เขาเจอในพวกปลาจตุจักรอะนะครับเนาะอยู่ตามโคนหางซี่เหงือกในปลาทองอะนะครับหรือบางทีชาวบ้านเรียกว่าปริงใสเพราะมันกระดึบได้นิดหน่อยนะครับเรียกปริงใสนะครับในธรรมชาติก็เจอได้บ้างนะครับก็เจออยู่เรื่อยๆอ่ะแต่ว่ามีไม่ได้แบบหนาแน่นนะครับเนาะแต่ถ้าในกรณีของปลาที่เลี้ยงแบบจริงจังพวกปลาเศรษฐกิจพวกปลาทองปลาลักเล่อะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกเลี้ยงตามบ่อดินอะไรอย่างเงี้ยจะเจอนะครับเนาะติดในคนไหมไม่เรามีเหงือกไหมซี่เหงือกจริงๆไม่มีเนาะมันอยู่ไม่ได้เนาะโอเคพวกนี้มีอวัยวะในการเกาะปิดตรงนี้เรียกว่าโอพิสแทปเตอร์ตรงนี้นะครับมันเป็นลักษณะเป็นแผ่นๆแบบเนี้ยแล้วก็มีตะขอเนี่ยเลียงแบบเนี้ยแล้วก็ใช้ในการจิกลงไปในเนื้อเยื่อของเหยื่อไอเป็นปลาหรือซี่เหงือกแล้วก็ตรงนี้มีเห็นไหมครับมีฟาลิงค์ใช้ในการปั๊มดูดเลือดเข้าตัวมันนะครับก็ย่อยไปนะครับพวกนี้เป็นไดอิเชียสคือมี2เพศนะครับเนี่ยครับนี่คือเจ้าตัวโอพิสแทปเตอร์ออกมานี่ไอ้ตัวที่มันอยู่ที่ซี่เหงือกเห็นไหมครับเนี่ยมันตัวใสๆเขาเรียกว่าปริงใสนะครับเนาะอันนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะครับเนี่ยถ้าใครเคยทำดูหางปลาหางนกยูงหรือปลาทองเนี่ยจะเจอแบบนี้เยอะๆอย่างเงี้ยครับสงสัยได้เลยว่าไอ้พวกนี้แหละนะครับเนาะอันนี้บางชนิดเกาะก็เลยกลัวไม่เจอกันคือตัวผู้กับตัวเมียจะเกาะนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับเกาะกันนะครับถัดไปอันนี้นะครับก็เป็นตืดที่มีความสำคัญทางการแพทย์นะครับเรียกว่าพยาธิตัวตืดอยู่ในคลาสคือเซตโทด้านะครับเซตโทด้ามีชื่อ common name ภาษาอังกฤษว่าเทปเวิร์มเทปก็คือเทปกาวอ่ะมันยาวๆแบนๆแบบนั้นนะครับร่างกายแบ่งออกมาเป็นทำไมครับ3ส่วนหลักๆนะครับส่วนหัวหรือสโคเล็กซ์นะครับส่วนหัวเล็กสโคเล็กซ์นะครับส่วนคอตรงนี้คอนึกถึงเราอ่ะหัวคอแล้วก็ส่วนตัวไม่ส่วนตัวไม่ใช่ส่วนตัวไพรเวทซี่นะส่วนลำตัวไอ้ส่วนอะไรส่วนที่ถัดลงมามีลักษณะเป็นปล้องๆๆแบบนี้เราเรียกว่าสตอบิล่านะครับสตอบิล่าเนาะคือยังไงนะครับส่วนหัวนะครับมีอวัยวะช่วยในการเกาะติดกับโฮสต์ก็คืออาจจะมีซักเกอร์นะครับมีหลายตัวมีหลายอันก็ได้หรือมีอันเดียวก็ได้แล้วแต่กรณีนะครับบางชนิดในนั้นบางชนิดมีเป็นฮุกคือตะขอนะครับอยู่บนหัวนะครับเนาะ
ถัดลงมาตรงนี้ส่วนคอคอจะทำหน้าที่แบ่งตัวเพิ่มจำนวนสร้างปล้องย่อยๆแต่ละปล้องเรียกว่าโปรกอสติดแต่ละปล้องเนาะเรียกโปรกอสติดเนี่ยครับโปรกอสติดนะครับดังนั้นเหมือนโบกี้รถไฟครับก็จะเป็นรีพีทป้องป้องป้องแบบนี้นะครับยาวกันมาแบบนี้เนี่ยหนึ่งป้องคือหนึ่งโปรกอสติดนะครับมันซ้อนซ้อนกันเลยเรียกว่าสตอบิล่าแบบนี้เหมือนในอะไรครับไอ้แมงกะพรุนที่มันเป็นซ้อนซ้อนกันแบบนั้นเรียกสตอบิล่าเหมือนกันนะครับเนาะพวกนี้ถ้าปล้องที่แมททัวร์เต็มที่แล้วจนได้แต่โปรเต็มที่แล้วปุ๊บทางเดินอาหารจะเสื่อมไปนะครับเรามาดูนะครับก็ไม่มีอะไรเนาะอันนี้ดูตรงนี้นะครับตอนนี้เป็นพยาธินะครับทีเนียโซเรียมนะครับอันนี้เป็นพยาธิเรียกแล้วเรียกตามอะไรครับเราได้รับพยาธิจากสัตว์ตัวไหนเราก็เรียกตามตัวนั้นเช่นตืดหมูเรากินเนื้อหมูเนาะก็เรียกว่าตืดหมูนะครับแต่มันตัวเต็มวัยในคนนะครับเนาะตืดหมูเนี่ยนะครับเนาะตรงนี้คือเขามีตะขอเนี่ยครับฮุกเนี่ยครับแล้วเรียงตัวเหมือนดอกกุหลาบแล้วเรียกว่าโรสเทลลัมตรงนี้นะอันนี้ครับเนี่ยส่วนหัวเนี่ยครับเห็นไหมสกอเลตคือส่วนหัวนะครับมีฮุกคือตะขอเนี่ยครับเรียงกันเป็นนะครับมีจำนวนเยอะเรียงเหมือนดอกกุหลาบเขาเลยตั้งชื่อโครงสร้างนี้ว่าโรสเทลลัมใช้ในการยึดเกาะกับผนังของโฮสต์อะไรเป็นลำไส้อะไรก็ว่าไปนะครับเขาอยู่ในลำไส้คนนะเขามีซักเกอร์นะครับ4อันนะครับอันนี้คือดูป้องของเขาเห็นไหมครับป้องพวกนี้แต่ละป้องเรียกโปรกอสติดนะครับมันสร้างมาจากไหนสร้างมาจากส่วนของเน็กก็คือหัวโปรกอสสกอเลตเนาะถัดมาคือเน็กแล้วก็มันก็เริ่มสร้างมานะครับไปเรื่อยๆสร้างได้ไปเรื่อยๆอาจจะเป็น6เมตร8เมตรตัวหนึ่งยาวขนาดนั้นนะครับขดอยู่ในลำไส้เรานะครับภายในนะครับก็จะมีพวกอะไรครับส่วนใหญ่คืออวัยวะสืบพันธุ์ก็คือเป็นโอเวอรี่เทสติสกับต่อมสร้างอาหารเนี้ยมันอยู่นะครับได้เนาะยาวไปเรื่อยๆแบบนี้เรามาดูการทีเนียโซเรียมนะครับก็คือตัวเต็มวัยพบในไหนครับพบในคนเนาะพบในคนนะครับตัวอ่อนพบในอวัยวะของหมูนะครับเนาะตัวอ่อนจะเข้านะครับสร้างเป็นซิสขึ้นมาแล้วเรียกว่าซิสติสเซอร์คัสหรือเซอร์คายนะครับเนาะก็คือเอกพจน์พหูพจน์นั่นแหละเราเรียกว่าเม็ดสาคูนะครับเนาะคืออย่างนี้นี่ครับคือตัวอย่างของเม็ดสาคูผมก็ไม่เคยเห็นนะเนาะแบบเนี้ยนะครับแต่ไม่ต้องกังวลหรอกถ้าคุณไม่ได้กินชาบูแบบลวก2วิอ่ะฟุ๊บฟุ๊บงงไหมสไลด์บางๆลวก2วิอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ถ้าเราไปผัดนึ่งตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะตายหมดแหละกินได้พยาธิก็เป็นโปรตีนเหมือนกันเราแล้วทำไมอ่ะมันก็เป็นโปรตีนเนาะก็มันตายแล้วอ่ะแต่ถ้าคุณลวก2วิหรือ1วิอ่ะลงชาบูอ่ะฟุ๊บฟุ๊บไม่ถึงแวะขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือซิสติสเซอร์คัสของเขานะครับก็คือภายในมีตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิตัวนี้นะครับคือยังไงน้องจะอาศัยอยู่ในอะไรครับตัวเขาเนี่ยอยู่ใส่ลำไส้เนาะเกาะอยู่นะครับถามว่าไม่มีระบบย่อยอาหารแล้วทำไงอิ่มทิพย์ทำไงดีครับน้องไม่มีระบบย่อยอาหารแล้วตัวมันแบนมันก็ดูดซึมจากอะไรครับโฮสต์ถูกต้องดังนั้นใครที่ตัวผอมๆเพื่อนผมเป็นอันนี้ไม่ได้ว่าภาคไหนนะครับเขาอยู่อีสานเนาะเขากินเนื้อวัวดิหมูดิบอะไรเงี้ยเขากินบ่อยปรากฏว่าตัวผอมๆเลยนะครับจนวันนึงไปซื้อยาถ่ายพยาธิมาออกมาเป็นมาม่าครับ3-4รอบมาม่าคืออย่างเงี้ยไอตัวอย่างเมื่อกี้ล้วนๆแล้วเวลาถ่ายคุณจะต้องถ่ายจนเห็นหัวมันนะครับเพราะมันท่อนยาปุ๊บมันขาดกลางส่วนหัวยังไม่เห็นมันก็ยังอะไรครับรอดชีวิตเดี๋ยวมาใหม่เพราะว่าขาดไปปุ๊บส่วน next มันก็สร้างโปรกอสติดออกมาได้เรื่อยเรื่อยเรื่อยดังนั้นเวลาพวกนี้เขาต้องถ่ายลงภาชนะแล้วทำไมครับควานหาส่วนหัวให้ได้หรือถ้าไม่จำอย่างนั้นคุณก็ต้องถ่ายปุ๊บหมายถึงว่ายาถ่ายพยาธิเนาะถ่ายเสร็จแล้วปุ๊บก็ต้องอีกสักพักหนึ่งมาตรวจว่าในอุจจาระมีไข่ไหมมีไข่พวกนี้เพราะวันหนึ่งมันปล่อยไข่ออกมาเป็นแสนฟองโอ้พระเจ้านะครับจริงเรื่องจริง
่ะตอนนี้เพื่อนผมถ่ายเสร็จปุ๊บก็กลับมาอ้วนเหมือนเดิมจากที่เคยผอมๆกินเท่าไหร่ก็ทำไมครับไม่อ้วนสักทีเพราะกินเข้าไปปุ๊บก็เอาไปให้น้องเลี้ยงให้น้องกินนะครับอ่ะน้องอยู่ในตรงนี้นะครับน้องก็วางไข่วันหนึ่งแสนฟองปล่อยมาเรื่อยๆนะครับก็ส่วนใหญ่ทางแก้ทางเดียวคือถ่ายเข้าห้องน้ำเนาะเข้าห้องน้ำแต่ถ้าไปถ่ายตามทุ่งตามอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บนะครับมันก็จะช่วงแรกจะอาศัยคือเป็นฟรีลิฟวิ่งนะครับแล้วก็น้องก็จะไปสร้างอะไรครับซีสระยะติดต่อนะครับไม่ใช่สร้างซีสสร้างไปพักตัวอยู่บนผักนะครับสมัยก่อนเอาอุจจาระของมนุษย์นี่แหละไปลดผักก็จะติดต่อกันเยอะนะครับแต่ปัจจุบันไม่ค่อยมีแล้วแต่ว่าก็อย่าไว้ใจเนาะผักสายคลีนนะครับตอนนี้เมื่อเขาอยู่บนผักนะครับintermediate เอ้ยโทษทีไม่ใช่นะครับโทษทีเจ้าตัวนี้ host intermediate host ตัวนี้นะครับคือหมูเนี่ยนะครับเนาะมากินผักเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะอะไรครับออกก็กินไปปุ๊บใช่ไหมครับมันก็ไอตัวอ่อนตรงเนี้ยนะครับมันก็จะใช้ออกจากตัวระบบย่อยอาหารใช้ไปฝังตัวสร้างเป็นซิสติสเซอร์คัสตามอวัยวะต่างๆเช่นกล้ามเนื้อปอดสมองก็แล้วแต่เมื่อคนเราไปกินนะครับเนื้อหมูที่มีอะไรครับมีซิสติสเซอร์คัสเหล่านี้มันก็จะทำไงครับก็จะครบวงจรของเขาไปนะครับตอนนี้ที่บอกว่าตื่นขึ้นสมองเพราะอะไรครับเราไปกินผักเหล่านี้ซึ่งมีตัวอ่อนพยาธิระยะติดต่อจริงๆต้องติดต่อไปหมูใช่ไหมแต่ร่างกายของเราใกล้เคียงกับหมูนะครับพอมันกินเข้าไปปุ๊บมันเข้าใจว่าเราเป็นหมูมันก็จะชัยไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งก็จะฝังตัวถ้าโชคดีหน่อยฝังตามอะไรครับกล้ามเนื้อก็ไม่เป็นไรช่างมันก็สักพักมันก็จะตายไปนะครับหรืออาจจะอยู่นานนิดนึงนะบางคนที่ออกเป็นข่าวใช่ไหมครับฝังตัวที่โคนลิ้นที่เป็นข่าวล่าสุดจะบอกว่ากินสายคลีนอะแล้วอยู่ดีว่าเป็นตุ่มลิ้นแบบโคนลิ้นออกมาให้หมอผ่ามาปุ๊บเป็นเม็ดสาคูอ่ะนะครับหรือบางคนโชคร้ายมันชัยไปที่สมองสร้างเป็นอะไรครับซิสติสเซอร์คัสที่สมองที่บอกว่าตืดหมูขึ้นสมองนั่นแหละนะครับเนาะเมื่อก่อนจะเป็นค่อนข้างจะบ่อยนะครับตัวนี้เนาะการรักษาก็ใช้ยาฆ่าครับแต่อย่าลืมว่าเวลามันฝังตัวมันไม่ฝังตัวเดียวเนาะในสมองมันฝังจำนวนเยอะแล้วเวลาเรากินยาฆ่าพยาธิปุ๊บมันเกิดการตายจำนวนเยอะพร้อมๆกันปุ๊บมันเกิดการอักเสบในสมองก็ไม่รู้ยังไงเนาะวิธีป้องกันคือเข้าห้องน้ำนะครับทุกคนเข้าห้องน้ำอย่าไปจำทุ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ผักสายคลีนก็ล้างดีๆดังทับทีมดูแบบสะอาดนิดนึงประมาณนั้นนะครับแต่กินพวกนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกผอมดีนะครับก็คือถ้ากินเม็ดสาคูเนาะเข้าไปครับงั้นก็กินอาหารสุกๆแล้วกันนะครับถัดไปถ่ายมาให้เนี่ยที่บอกเขาบอกว่าเขาเป็นอะไรครับเม็ดสาคูที่โคนลิ้นน่ะชายออกมาเนี่ยครับก็ตัดออกมานะครับอันนี้คือน้อง30ฟุตกี่เมตรอ่ะ10เมตรได้มั้ยมีคนรับจ้างเลี้ยงด้วยนะเชื่อป่ะรับจ้างเลี้ยงตัวเนี้ยในตัวสิเลี้ยงไปเรื่อยๆเพื่อเอาเป็นตัวอย่างให้พวกคุณดูไงงงว่าเลี้ยงไปเรื่อยๆปุ๊บจนได้ความยาวประมาณนึงเขาต้องกะดูนะแล้วก็กินยาถ่ายแล้วก็เอาได้ตัวอย่างมาก็ใส่โหลมาพวกทางการแพทย์เขาจะก็ต้องมีแหล่งถูกไหมรับจ้างเลี้ยงคือกินนี่เข้าไปนะครับไม่ได้กินตัวนี้เข้าไปคือคงมีวิธีของเขาอะนะครับตัวนี้นะครับทีเนียซาจินาต้าอันนี้คือติดจากวัวเพราะน้องไปสร้างซิสติสเซอร์คัสในเนื้อวัวนะครับพวกนี้นะครับเห็นไหมสกอเร็กซ์นะครับสกอเร็กซ์ก็คือส่วนหัวมีแว่นดูด4อันเนาะแต่สังเกตเห็นไหมครับน้องไม่มีฮุกไม่มีโรสเทลลัมนะครับเนาะโอเคนะครับพวกนี้เจริญเติบโตในอะไรครับไปฝังตัวนะครับในเนื้อวัวเราก็กินในเนื้อวัวเอ้ยกินเนื้อวัวสุกๆดิบๆนะครับแต่พวกนี้ดีหน่อยคือไม่มีรายงานว่าขึ้นสมองเน
นะครับไม่มีรายงานการขึ้นสมองนะครับก็หลักการเหมือนกันนะครับเนี่ยก็คือส่วนใหญ่คือพอออกมาปุ๊บนะครับก็คือมันก็ไปอยู่ตามผักหรือหญ้าที่วัวเขาไปกินอ่ะแล้ววัวเขาไปกินปุ๊บมันก็ชายออกจากระบบย่อยอาหารไปฝังตัวตามเนื้อเยื่อต่างๆนะครับแล้วคนเราไปกินก็จะได้รับระยะติดต่อคือเจ้าตัวซิสซิสเซอร์คัสเข้าไปนะครับเจ้าตัวนี้ไดฟิโลโบรเทียมราตัมอันนี้เรียกตืดปลาตามชื่อเลยครับเราติดเขาจากการกินเนื้อปลาสุกๆดิบๆนะครับเนาะพวกนี้นะครับเนาะพวกนี้นะครับก็สังเกตว่าเห็นไหมครับเนี่ยมีปล้องประมาณนี้นะครับโอเคนะครับตึ๊ดอันนี้คือวงจรของเขานะครับเนาะถัดไปน่ากลัวก็คือ Echinococcus granulosus อันนี้เรียกตืดสุนัขอันนี้เราไม่ได้กินเนื้อหมานะ นะครับแต่มันเกี่ยวข้องเพราะว่าตัวเราเนี่ยนะครับคืออย่างนี้ตัวเต็มวัยอาศัยอยู่ในสุนัขแต่เมื่อมันจะทำไมครับเห็นไหมมันจะไปกินอินเตอร์มีเดียตโฮสต์ของมันคือส่วนใหญ่เป็นสัตว์กินพืชพวกแกะนะครับแกะกระต่ายอะไรเงี้ยก็ว่าไปในธรรมชาติเนาะคือมันอยู่ในตัวนี้เมื่อมันออกมาปุ๊บมันมาอยู่ยอดผักไอ้พวกสัตว์กินหญ้าเหล่านี้ก็ทำไมครับไปกินพืชก็จะไปกินพอกินเสร็จปุ๊บมันก็จะไปฝังตัวตามกล้ามเนื้อของสัตว์พวกนี้เมื่อหมาป่าอีกตัวนึงมากินหรือหมามากินปุ๊บมาล่าเหยื่อมันก็ได้รับไอ้ตัวนี้เข้าไปในตัวของมันนี่ปัญหาคือถ้าเราได้รับตัวอ่อนนี้เข้าไปผลก็คือมันไปสร้างอะไรครับซิสแบบเนี้ยเขาเรียกว่าไฮดราติดซิสอันนี้นะครับวงจรของเขาเนาะอันนี้นะครับปึ๊บปัญหาคือมันจะขึ้นสมองแบบนี้นะครับก็คือเป็นผลก็คือไฮดราติดซิสในไอ้ตืดสุนัขนะครับในนี่ไงใน human brain นะครับแบบนี้ครับเราเป็น intermediate host นะครับมีรายงานที่เมืองกาญเขาทำเหมือนฟาร์มสุนัขอ่ะแล้วมันเหมือนคุกคีไปเรื่อยๆแล้วมันติดขึ้นมานะครับก็ระวังทำอะไรติดหมดอันเนี้ยนะครับเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆอ่ะตอนนี้ถามว่าเราใช้ไอ้ตัวนี้ได้ไหมเบนด้า500ฟูก้าคาอะไรเงี้ยมันถ่ายอะไรเห็นไหมครับเขาใช้คำว่าราเวิร์มเราเป็นหนอนตัวแบะใช่ลาเวิร์มเป็นหนอนตัวกลมแต่พวกนี้ยาตัวนี้ใช้ฆ่าพยาธิหนอนตัวกลมดังนั้นยาพวกนี้จะไม่สามารถฆ่าพยาธิหนอนตัวแบนทั้งใบไม้ตัวตืดได้ต้องไปหาคุณหมอให้คุณหมอจ่ายยาเฉพาะนะครับเขากลัวว่าอย่างนี้คือถ้าปล่อยให้เราซื้อยากินเองเช่นในกรณีของตืดหมูเนี่ยนะครับเวลามันกินเข้าไปปุ๊บมันแสบร้อนน้ำมันกำลังจะตายเงี้ยนะครับไอ้ปล้องที่มีไข่ไอ้สะบัดขึ้นมาบนอะไรครับมาย้อนขึ้นมาในกระเพาะแล้วแตกในกระเพาะพอแตกในกระเพาะปุ๊บครบวงจรทำไมครับมันนึกแล้วว่าเป็นหมูถูกป่ะเขากินยาพวกนี้เขาจะใช้วิธีคือหนึ่งเขากินยาชุดแรกลงไปให้พยาธิเป็นอัมพาตก่อนไม่ให้มันเคลื่อนไหวจากนั้นจะกินยาฆ่ามันให้มันหลุดออกมาจะกินยา2ชุดนะครับเนาะแต่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าไม่เป็นไรอาจารย์กินไปเถอะแล้วก็ออกมาเองแหละอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับเนาะประมาณนี้ถัดไปนี่ตัวสวยๆนี่คือนีเมอร์เชียนะครับเป็นริบบอนเวิร์มนะครับคอมมอนเนมมันริบบอนเวิร์มนะครับเนาะพวกนี้เป็นกลุ่มพวกอะไรครับตัวแบนเหมือนกันแต่ไม่ใช่พยาธินะเขาอาศัยอยู่เป็นฟรีลิฟวิ่งเขาบอกว่าเป็นสัตว์ที่มีขนาดยาวสุดในโลกนะครับถ้าตามแถบโคโลกใต้ยาวได้เป็น10เมตรอ่ะยาวได้กว่านั้นน่ะนะครับเนาะนี่นะครับเนี่ยครับพวกนี้มีโพรบอซิสนะครับสามารถเหมือนเวนุ่มอ่ะนะครับโผล่มาจากตัวเขาได้ตรงนี้นะครับเนาะเป็นงวงออกมาที่เป็นข่าวว่ามันพลึบออกมาเป็นแบบใหญ่ๆออกมาแล้วก็บนตัวคนอ่ะนะครับจริงๆแล้วมันใช้ในการจับเหยื่อนะครับเนี่ยครับจับเหยื่อเนาะแล้วก็ดึงเข้าไปอะไรครับไปหามันแล้วก็กินนะครับริบบอนเวิร์มสวยๆแบบนี้นะครับผมเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งชายทะเลนะครับเอามาก็ตายนะครับเนี่ยครับสวยๆแบบนี้เนี่ยครับบ้านเราเรียกปริงเรียกปริงแดงมั้งเอาไว้เหยื่อตกปลานะครับเนาะอันนี้คือเจ้าตัวริบบอนเวิร์มนะครับเนาะแต่นะครับถัดไปตัวนี้อันนี้ก็หมดแล้วนะหนอนตัวแบนจะเข้าสู่
กลุ่มที่มีอะไรครับซีรอมแต่กลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นซูโดซีรอมนะครับเราเรียกสัตว์กลุ่มนี้ว่าซูโดซีรอมเมดเมดลงท้ายเนี่ยครับแปลว่าสัตว์เนาะนะครับจริงๆแล้วมีประมาณ9ถึง11ไฟลัมนะครับเอาหลักๆพอคือกลุ่มของหนอนตัวกลมก็คือพวกราวเวิร์มก็คือพวกนีมาโทดานะครับเนาะอ่ะเรามาดูกันนะครับพวกนี้เนี่ยครับมี9ไฟลัมนะครับหลักๆเนาะตรงนี้นะครับมีช่องตัวเทียมก็คือซูโดซีรอมนะครับเรามาดูกันนะครับตรงนี้ข้อสังเกตเนาะพวกนี้จะมีนะครับชั้นผิวหนังเป็นแบบอะไรครับซินไซเทียลนะครับคือเซลล์มันจะฟิวส์รวมกันนะครับเนาะบางชนิดโดยส่วนใหญ่คือพวกที่เป็นพยาธิมันจะสร้างชั้นคิวติเคิลเป็นโปรตีนขึ้นมาหุ้มตัวมันป้องกันไม่โฮสต์มันโจมตีนะครับคีย์เวิร์ดที่สำคัญคือไอช่องเนี้ยช่องซีรอมคือยังไงนะครับเรามาดูนะแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะเราดูนี้นะครับตรงนี้นะครับคือทางเดินอาหารนะครับตรงนี้นะเดินอาหารตรงนี้นะครับที่เห็นเป็นฝอยๆเนี่ยคือชั้นของกล้ามเนื้อเห็นไหมครับมีโซเดิมเป็นกล้ามเนื้อเนาะตรงนี้คือเจ้าตัวเอนโดเดิมเห็นไหมครับมีช่องระหว่างนี้ก็คือเจ้าตัวซูโดซีรอมของเขานะครับจริงๆไม่ใช่ช่องว่างนะครับภายในนี้อัดไปด้วยสารน้ำนึกถึงลูกโป่งอะครับลูกโป่งถ้าคุณไม่มีสารน้ำตัวมันก็จะกลายเป็นหนอนตัวแบนเนาะเขาเลยอัดสารน้ำเข้าไปทำให้เกิดโครงร่างที่เรียกว่าไฮโดรคือน้ำไฮโดรสแตติกสเคเลทัลคือใช้โครงร่างเป็นสารน้ำนะครับตัวมันก็เลยไม่แฟบนั่นเองนะครับสารน้ำนี้ทำหน้าที่แทนระบบหมุนเวียนเลือดเวลามันย่อยเสร็จปุ๊บมันก็ดิฟฟิวส์ออกไปตรงนี้แหละแต่มันมีการขยับใช่ไหมก็มีการพัดพาของสารอยู่ในช่องของซีรอมตรงนี้แหละนะครับเนาะรวมถึงของเสียก็จะอยู่ในตรงนี้ปนกันแต่ว่าเขาจะมีระบบกำจัดของเสียของเขานะครับตรงนี้นะครับนะพวกนี้ทางเดินอาหารสมบูรณ์นะครับยกเว้นกลุ่มนี้นะครับอันนี้พวกหนอนอะไรหนอนหัวหนามนะครับนี่นะครับถัดตำขวางนี่ไงเห็นไหมมีช่องซีรอมนะครับเกิดขึ้นเนาะนะครับเป็นซูโดซีรอมนะครับเรามาดูไฟลัมแรกเน้นตรงนี้เนาะก็คือเอาชื่อไฟลัมพอนะครับแล้วก็ชื่อของพยาธิชื่อวิทยาศาสตร์พอนะครับเนาะกลุ่มแรกนะครับนีมาโทด้านะครับชื่อไฟลัมนีมาโทด้าเรียกสัตว์ที่อยู่ในไฟลัมนี้ว่านีมาโทสนะครับนีมาโทสเนาะหรือมีชื่อ common name ว่าราเวิร์มนะครับหรืออะไรครับหนอนตัวกลมนะครับส่วนใหญ่ใช้คำว่าส่วนใหญ่นะครับอาศัยหากินอิสระเป็นฟรีลิฟวิ่งส่วนน้อยเป็นอะไรครับเป็นพยาธินะครับปัจจุบันเชื่อว่ามีประมาณ 500,000 ชนิดนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็กระจายตัวอยู่ในนะครับอยู่ในดินอยู่ในเปลือกไม้อะไรเงี้ยนะครับหากินอิสระไปนะครับเนาะประมาณนี้นะครับตอนนี้เรามาดูตรงนี้นะครับพวกนี้เห็นไหมครับถ้าใช้โมเลกุลาร์เทคนิคจัดใช่ไหมครับมันจะอยู่ในกลุ่มของเอ็กไดโซซัวเนาะเพราะอะไรครับเขามีชั้นคิวติเคิลเนาะเขาจะมีการลอกคราบทั้งหมด4ครั้งคือพอเป็นลาวานะครับพอจะโตเป็นลาวาระยะถัดไปปุ๊บมีการลอกคราบสลัดเอาเปลือกนอกออกก่อนนะครับเนาะประมาณนี้นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับคิวติเคิลประกอบด้วยประสานคอลลาเจนอะไรประมาณนี้ก็ว่าไปนะครับเนาะไปเรื่อยนะครับประมาณนี้ไปนะครับนี่คือตัวอย่างของเขานะครับอันนี้นะครับปึ๊บลองสังเกตดูดีนะครับเวลาดูภาพผมอาจจะให้ภาพมาแล้วถามว่าสัตว์ตัวนี้ในภาพนี้ควรจะจัดจำแนกเป็นยังไงอยู่กลุ่มไหนนะครับนี่คีย์พอยต์ตรงนี้ไม่ง่ายไม่ยากต้องสังเกตนี่ครับเห็นไหมนี่ไงเห็นป่ะสังเกตตรงนี้นะครับมันจะมีเหมือนอะไรตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนกล้ามเนื้อในการที่จะทำไมครับใช้ในการบดเคี้ยวอาหารของมันนะครับเนาะแล้วก็มีเอนัสนะครับพวกนี้เนาะส่วนถ้าเป็นหนอนตัวแบนทำไมมันมีเอนัสไหมไม่มีนะครับในภาพก็จะเห็นชัดเจนเลยนะครับเนาะประมาณนี้ตอนนี้นะครับก็
มีด้วยทั่วไปเนาะมีทั้งหากินอิสระและเป็นพาราไซต์ในพืชเช่นพวกไส้เดือนฝอยรู้จักไหมไส้เดือนฝอยไม่รู้จักเนาะไม่เป็นไรนะครับอันนี้จะโจมตีพวกรากพืชอะไรก็ว่าไปแดงๆนี่เขาย้อมสีตรงนี้แหละนะครับส่วนตัวนี้คืออะไรอยู่ในอะไรครับในน้ํานะครับเป็นหากินอิสระแบบนี้นะครับเนาะอันนี้คือพยาธิไส้เดือนนะครับมีเยอะประมาณ 500,000 ชนิดนะครับเป็นรองแค่อาร์โทพอดนะครับเนาะอันนี้การเคลื่อนที่ของเขาแบบนี้นะครับดุยๆแบบนี้นะครับน้องจะเคลื่อนที่แบบว่าเหมือนงูอ่ะซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างนี้นะครับเนื่องจากเขามีกล้ามเนื้อแค่2ชุดคืออะไรครับโอ้ดิกล้ามเนื้อแค่ตามยาวตามขวางไม่มีนะครับเนาะแบบนี้นะครับอันนี้คือการพัฒนาของเซลล์ไข่ของเขาก็มีคนนะครับคอยนับการพัฒนาว่าเซลล์นี้กลายเป็นอะไรพันกว่าเซลล์เองนับไปเรื่อยติดตามไปเรื่อยจนรู้ว่าจากเซลล์นี้กลายเป็นเซลล์นี้เซลล์นี้นะครับจนรู้ว่าบางกรณีในการพัฒนาของเขาจะมีเซลล์ตายแบบตั้งใจตายอ่ะนะครับจนนำไปสู่การค้นพบเรียกว่าโปรแกรมเซลล์เดธก็ได้โนเบลไพรส์ไปนะครับเนาะเราดูอันนี้นะครับอันนี้คือตัวแรกที่อยากให้รู้จักคือพยาธิไส้เดือนนะครับชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Ascaris lambicodes นะครับเนาะน้องจะผลิตไข่เนี่ยวันละ 200,000 ฟองโอ้พระเจ้าทำไงดีนะครับเพื่อนผมเป็นบ้านนอกนะคือถ้าเป็นเยอะๆน้องอยู่ในลำไส้เนาะถ้าเป็นเยอะๆมันจะขย้อนออกมาเขาบอกว่าตอนกลางคืนมันจะไหลออกมาจากจมูกกับปากอ่ะเออนะครับติดต่อได้ง่ายนะครับน้องจะเนี่ยพอวางไข่ปุ๊บมาอยู่ในดินนะครับเห็นไหมปุ๊บเนี่ยก็ช่วงแรกเขาจะทำไมครับเขาจะหากินอิสระนะครับการติดต่อทำยังไงติดต่อได้รับลาว่าผมไม่แน่ใจว่าระยะไหนนะจากดินเช่นเอามือเราไปทำสวนปุ๊บ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 กลับมาเอ้ยที่รักกินไหมจับปุ๊บเอาเข้าปากแบบเนี้ยติดเข้าไปแล้วนะครับทางภาคใต้จะเป็นมากกว่าภาคอื่นๆและเด็กจะติดได้มากกว่าผู้ใหญ่ทำไมครับภาคใต้มันชื้นดังนั้นเวลามันปล่อยไข่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีอายุอยู่ได้นานเด็กทำไมครับไปจับดินไปเล่นปุ๊บไม่ล้างมือใช่ไหมก็จวบเข้าปากไปก็ครบไซเคิลของมันเนาะประมาณนี้แต่พวกนี้ไม่น่ากลัวคือน้องไม่ค่อยอะไรมากนะครับคือก็กินยาถ่ายพยาธิไปนะครับเนาะก็ไปไหนมาไหนก็เวลาจับดินจับอะไรนี้ก็ล้างมือนะครับจบนั่นเองเนาะอันนี้ถ้าเป็นมากๆแบบนี้น้องไม่ตายนะน้องเนี่ยเพื่อนผมแบบนี้นะครับถัดไปอันนี้น่ากลัวก็คือNicator Americanus นะครับเนาะอันนี้เป็นพยาธิปากขอหรือฮุกเวิร์มนะครับเขาจะกัดกินบริเวณลำไส้แล้วก็ดูดเลือดเอานะครับเนาะก็พวกนี้จะติดโดยการทำไมครับเดินเท้าเปล่าสายปามี่อ่ะแบบว่าสัมผัสธรรมชาติอะไรอย่างนี้นะครับปุ๊บนะครับไม่เกี่ยวปามี่นะให้สายให้อภิจินตการว่าเป็นสายติสแบบนั้นนะครับเนาะธรรมชาติแบบสัมผัสไอดินอะไรอย่างนี้ก็ติดไปประมาณนี้นะครับเขาจะชัยเป็นตัวอ่อนระยะติดต่อเขาจะชัยเข้าไปนะครับจากผ่านเจ้าตัวเท้าของเรานี่แหละนะครับเข้าไปเนาะประมาณนี้การเคลื่อนที่เห็นไหมครับลำบากมากเลยเนี่ยใช้ผิวหนังกระแสเลือดไปปอดเข้าไปลำไส้กว่าจะถึงที่หมายของมันเนาะใช้แบบว่าหลายตำแหน่งมากนะครับเนาะถัดไปอันนี้เป็นได้บ่อยตอนนี้ผมไม่แน่ใจผมจะเป็นหรือเปล่าเลยนะครับก็คือมันชื่อพยาธิเข็มหมุดนะครับบางทีจะเรียกว่าพยาธิเส้นได้ผมจะคุ้นกับพยาธิเส้นได้สมัยก่อนเรียกพยาธิเส้นได้แต่มันจะมีพยาธิอีกตัวนึงเรียกพยาธิเส้นได้เหมือนกันนะครับแต่คนละตัวนะแต่ให้เรียกเป็นพยาธิเข็มหมุดไปเถอะนะครับ common name คือ pinworm นะครับน้องจะอาศัยที่ไหนเรียกน้องเนาะน้องจะอาศัยส่วนของเรกตัมเรกตัมคือไหนครับใกล้ๆทางออกของตูดอ่ะทวารหนักแต่ส่วนเล็กไส้ตรงอ่ะเอามือแหย่เข้าไปตรงนั้นแหละนะครับเขาจะอาศัยตรงนั้นนะครับตอนกลางคืนน้องจะทำไมครับออกมาตัวเมียน้องจะออกมาวางไข่ถ้าเด็กเป็นก็จะทำไมครับรู้สึกคันที่ก้นก็จะมือเกาๆๆๆก็จะไปบี้คือ
ไม่ไอตัวเมียเนาะอาจจะวางไข่เรียบร้อยแล้วใช่มั้ยครับน้องไปกาวก็ปุ๊บได้ไข่พยานมาเป็นอาจจะเป็นหมื่นเนาะหรือไปบี้มันปุ๊บแล้วทําไมครับน้องก็จะจุ๊บเข้าปากก็จะออโต้อินเฟคชันไปแบบนี้นะครับตอนนี้บอกโอ๊ยลูกฉันเลี้ยงดีไม่มีพฤติกรรมแบบนั้นถ้าเอาไปเลี้ยงเนอร์เซอรี่คนอื่นเป็นก็จะคุกคีไข่พยานก็อยู่ตรงนั้นแหละนะครับมีอะไรอีกพวกนี้เขาบอกว่าเขาอ่านหนังสือผมอ่านหนังสือมันนะมันสามารถติดตามอะไรครับพอป้ายเสร็จปุ๊บเหมือนว่าน้องเอามือเกาที่ก้นใช่ไหมที่พยาธิปุ๊บก็จะละเลงตามที่นอนปึ๊บปึ๊บปึ๊บแม่ก็ปึ๊บ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 แม่ก็ติดไปด้วยพ่อติดไปด้วยดังนั้นถ้าเป็นปึ๊บคุณต้องถ่ายพยาธิทั้งครอบครัวเอาที่นอนไปซักทั้งหมดนะครับหรือถ้าเราเอาลูกไปเลี้ยงอันนี้เป็นเคสจริงๆคือเพื่อนผมแล้วกันเอาไปเลี้ยงผมไม่มีลูกอย่าว่าเป็นผมเอาไปเลี้ยงปุ๊บสักพักตัวพ่อมันเริ่มคันที่ก้นแล้วเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยเราก็โตแล้วเนาะปรากฏว่าไปดูในอุจจาระลูกปรากฏว่าเจออย่างเงี้ยมันยึกๆอยู่นะครับก็จับถ่ายทั้งบ้านแล้วก็เอาที่นอนไปซักทั้งหมดนะครับตากแดดอะไรเงี้ยเดาว่าน่าจะติดจากเอาจากไปที่ฝากเลี้ยงอะเนอร์เซอรี่อะคนอื่นเขาเป็นอยู่ลูกเราก็ไปคุกคีอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ตั้งใจอะไรหรอกนะครับแต่ว่าก็ติดไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะชื่อวิทยาศาสตร์ของมันคือ Enterobius vermicularis นะครับตัวนี้เนาะพินเวิร์มนะครับตรงนี้เนาะเจอได้บ่อยปัจจุบันนี้ก็ยังเจออยู่นะตัวเนี้ยแต่ไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่จะเป็นสร้างความรำคาญมากกว่าสามารถเกิดออโต้อินเฟคเห็นไหมครับมาปุ๊บฟุ้งขึ้นไปในอากาศปุ๊บเข้าไปอาจจะหายใจเข้าไปหรือได้รับทางปากก็แล้วแต่นะครับเนาะหายใจเข้าไปปุ๊บมันก็ลงคอหอยอ่ะนะครับถัดไปอันนี้นะครับเป็นกลุ่มที่น่ากลัวเพราะปัจจุบันไม่มียารักษานะครับคือพวกเจ้าตัวอะไรครับฟิลาเรียลนะครับนีมาโทดพวกนี้เป็นพยาธิทำให้เกิดโรคเท้าช้างคือปัญหาคืออย่างนี้ตัวเต็มวัยมันจะอาศัยอยู่ในท่อน้ำเหลืองแบบนี้นะครับท่อน้ำเหลืองปุ๊บแล้วทำให้เกิดการอุดตันพออุดตันปุ๊บน้ำเหลืองไม่มีทางไปทำไมครับมันก็จะซึมออกด้านข้างเนื้อเยื่อด้านข้างสุดท้ายจะทำให้อวัยวะนั้นขยายขนาดขึ้นเรื่อยๆทำให้เกิดโรคที่เรียกว่าเท้าช้างแต่จริงๆแล้วแต่ที่เขาจะไปอยู่อาจจะเป็นที่อะไรจมูกนะครับอันทะก็ได้นะครับจะใหญ่จนแบบนั่งได้อ่ะนะครับเนาะเป็นปัญหาสาธารณสุขมากนะครับเมืองไทยที่ระบาดหลักๆนะครับมีอยู่2เคสหลักๆคือทางภาคใต้คือเจ้าตัววูชูเลียแบนสคอปติกับทางตะวันตกคือการแม่สอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วไปเที่ยวก็ระวังหน่อยแล้วกันนะครับก็คือเป็นบูเกียมาลายายนะครับติดต่อยังไงอุ๊ยหนูแบบไม่คุกคีอยู่แล้วอะไรเงี้ยไปแบบไม่เคยไปป่าติดต่อพันยุงครับยุงเหลืองไอ้ยุงไม่ใช่ยุงเหลืองโทษทียุงยุงลำคาญอ่ะนะครับคืออย่างนี้พวกนี้มันฉลาดคือมันอาศัยท่อน้ำเหลืองเนาะมันก็จะปล่อยเจ้าตัวอะไรครับเนี่ยมันจะปล่อยเจ้าตัวอ่อนของมันเนี่ยนะครับเนาะอยู่ในกระแสเลือดมันจะออกมาตอนกลางคืนนะครับตอนกลางคืนปุ๊บตอนกลางคืนเนี่ยเจ้าตัวยุงพวกนี้ก็จะมาอะไรครับดูดเลือดของเราใช่ไหมในกรณีนี้ดูดเลือดที่เป็นของคนไข้เนาะก็จะได้รับเลือดบวกกับตัวอ่อนของมันไปเมื่อมันไปกัดอีกคนนึงก็ทำไมครับตัวอ่อนก็จะใส่ลงไปในของคนใหม่ก็ถ้าตัวอ่อนยังไม่พัฒนาเป็นตัวเต็มวัยยังมียารักษาแต่ถ้าเป็นตัวเต็มวัยปุ๊บหายารักษาไม่ได้ก็เป็นแบบเนี้ยครับเขาก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ด้อยลงนะครับเนาะไม่ตายแต่ว่าก็จะเป็นโรคเท้าช้างแบบนี้นะครับนะครับได้นะตรงนี้นะครับคล้ายๆกับตัวนี้อันนี้จะแรงสำหรับสุนัขก็คือเจ้าตัวพยาธิหนอนหัวใจสุนัขนะครับคล้ายเคสเมื่อกี้คือตัวเขาอาศัยอยู่ในเลือดหลอดเลือดที่หัวใจเอออร์ต้าหรือหลอดเลือดที่จะไปปอดนะครับถ้ามีมากๆก็จะพบในปอดนะครับตัวเต็มวัยเนาะพวกนี้จะปล่อยตัวอ่อนออกมาตอนกลางคืนแล้วยุงก็จะมาดูดใช่ไหมครับดูดตรงนี้ปุ๊บแล้วทำไมครับไปกัดตัวใหม่ก็จะทำให้น้องของเราทำไมครับติดเชื้อส่วนใหญ่ที่มีปัญหาคือสุนัขสายพันธุ์ต่างประเทศถ้าหมาบ้านเราช่างมันเถอะมันก็จะทนไอ้น้องเซเว่นน้องหมูกระทะแบบนั้นนะครับมันก็จะทนนะครับ
แต่ถ้าเป็นหมาพันธุ์พวกอะไรอ่ะโกลเด้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะมีปัญหาที่บอกว่าต้องไปฉีดฆ่าหนอนหัวใจทุก3เดือน3เดือนคือไปฆ่าตัวอ่อนนะครับตัวอ่อนของมันนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็น L2 หรือ3ไม่แน่ใจเนาะแต่ถ้ามันพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยแบบเนี้ยมันจะไปอยู่ตามหลอดเลือดแบบเนี้ยซึ่งการรักษาค่อนข้างจะมีปัญหาคือยามันไม่ค่อยได้ออกแบบมาโดยตรงสำหรับพวกนี้นะครับน้องก็พยาธิก็ค่าไม่หมดนะครับน้องก็จะไปด้วยนะครับเนาะประมาณนี้อ่ะตัวนี้เป็นไฟลัมที่ทำไมครับอีกไฟลัมหนึ่งชื่อว่านีมาโตมอร์ฟาเป็นญาติกับนีมาโทดานะครับเนาะพวกนี้เคยดูในคลิปไหมที่เขาเอาแมลงสักอย่างไปชายน้ำหรือว่าอยู่ในอะไรครับอยู่ในแก้วที่มีน้ำแล้วมีเหมือนเอเลี่ยนเนี่ยโผล่มาจากตัวเนี่ยครับแบบนี้เนาะคือพวกนี้นะครับตัวเต็มวัยหากินอยู่ในอะไรครับอยู่ในเลนหรือในโคลนตามแหล่งน้ำเมื่อแมลงพวกนี้ไปกินหากินหรือได้รับไปกินน้ำเนาะมันได้รับไข่พวกนี้มันก็จะไปอยู่ในตัวมันแบบนี้นะครับในตัวมันจะค่อยพัฒนากลายเป็นเจ้าตัวอะไรครับพยาธิตัวเต็มวัยอยู่ในช่องท้องของมันนะครับพยาธิตัวนี้เรียกว่าพยาธิแซ่ม้านะครับเนี่ย horse hair worm หรือพยาธิขนม้าไม่แน่ใจเอ้ยโทษทีพยาธิขนม้าไม่ใช่แซ่ม้าแซ่ม้าเป็นพยาธิหนอนตัวกลมนะครับเนาะพวกนี้นะครับเมื่อมันพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยปุ๊บมันจะบังคับให้แมลงพวกนี้นะครับบินกลับไปที่แหล่งน้ำพอมันสัมผัสน้ำปุ๊บมันก็จะออกมาจากอะไรครับออกมาจากตัวแบบเนี้ยยาวๆแบบเนี้ยแล้วก็ไปอาศัยอยู่ในอะไรครับในโคลนฮะมันจะหากินอิสระดังนั้นตัวเต็มวัยหากินอิสระนะครับแต่ตัวที่เป็นลาวาจะอาศัยอยู่ในตัวของแมลงนะครับเนาะประมาณนี้ะนะครับให้หมดไฟลัมนี้เนาะถัดไปพวกนี้นะครับก็คือเป็นพวกซูโดซีรอมเหมือนกันนะครับพวกนี้คือพวกโรติเฟอร์นะครับโรติเฟอร์นะครับเราจะไม่ให้คุ้นเคยเนาะพวกนี้นะครับจะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆบางทีขนาดของมันเท่ากับพราเมเซียมอ่ะนะครับส่วนใหญ่ใช้เป็นอาหารลูกปลานะครับเนาะอนุบาลพวกนั้นนะครับไปพวกนี้เขาเรียกหนอนวงจักรนะครับเพราะส่วนหัวของมันจะมีเป็นแผงซีเรียแบบนี้นะครับโบกสะบัดอยู่ตรงเนี้ยวิบๆตรงเนี้ยนะครับเนาะเพื่อใช้ในการดึงนะครับอนุภาคสารอาหารนะครับที่อยู่ในน้ำเนี่ยมายังปากของเขาแล้วก็กินไปแบบนี้นะครับเนาะพวกนี้มีความสามารถพิเศษก็คือเขาสามารถสืบพันธุ์แบบพาพิโนเจเนซิสก็คืออะไรครับเขาไม่ต้องมีเพศผู้ก็คือไข่เขาเนี่ยนะครับคือโอไซต์ของเขาอยู่ตรงเนี้ยนะครับเนาะสามารถถูกแอคทีเวตกลายเป็นตัวเต็มวัยได้เลยไอ้ตัวนี้กลายเป็นเอ็มบริโอได้โดยตรงไม่ต้องการได้รับการปฏิสนธิจากสเปิร์มครับแล้วมันจะโตกลายเป็นเพศเมียเสมอนะครับวนลูปอย่างเงี้ยไปเรื่อยอะแม่วางไข่เนาะตรงนี้นะครับไข่ก็พัฒนากลายเป็นแม่ถัดไปถูกไหมครับตรงนี้กลายเป็นยายแม่ก็จะสร้างหลานที่เป็นหลานสาวเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับเนาะแต่ถ้าวันดีคืนดีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมเขาสามารถสร้างลูกที่เป็นเพศผู้กับเพศเมียให้รุ่นลูกสร้างสเปิร์มกับไข่มาทำไมครับมาปฏิสนธิกันได้นะครับนะแบบนี้นะครับโรติเฟอร์นะครับถัดไปตัวหนึ่งใกล้จบแล้วนะครับคือชื่อว่าหนอนหัวหนามหรืออะแคนโทเซฟาลานะครับอะแคนโทแปลว่าหนามเนาะเซฟาลาเซฟาลิกก็คือส่วนหัวตามชื่อเลยก็คือบริเวณส่วนหัวตรงนี้นะครับมันมีเป็นตะขอเนี่ยตึ๊ดๆมากมายเลยคล้ายกับหนามนะครับเอาไว้ทำลายพวกนี้จะเป็นพาราไซต์อยู่ในลำไส้ของสัตว์นะครับมันจะคอยเกาะอยู่กับอะไรครับใช้เกาะกับลำไส้อย่างนั้นแหละนะครับเรียกพยาธิหนอนหัวหนามนะครับเนาะปกติจะติดในพวกสัตว์ปีกนะครับสัตว์ปีกเนาะพวกนี้แปลกๆคือนี่ครับนี่รูปร่างของมันนะครับเห็นไหมส่วนของหนอนหัวหนามนะครับนี่ไงที่เกี่ยวนะครับปกตินะครับมันจะติดในสัตว์ปีกนะครับดังนั้นตัวอ่อนของมันก็ต้องอยู่ในสัตว์ที่สัตว์ปีกไปกินเช่นหนอนแมลงคนเราติดได้ไหมติดได้โดยการไปกินแมลงหรือหนอนแมลงไอ้หนอนบุ้งหนอนอะไรหนอนอะไรหนอนด้วงอ่ะที่ไม่ปรุงให้สุกน้องก็จะเข้าไปนึกว่าเราเป็นนกก็จะอาศัยอยู่ในลำไส้นะครับพวกนี้ไม่มียารักษานะครับใช้ยาถ่ายพยาธิกลุ่มเมื่อกี้ไม่ได้เนาะต้องผ่าตัดอย่างเดียวนะครับ
เนาะอ่าได้นะครับตรงนี้กดยังนี่ครับนี่ปกติ definitive host นอกจากอะไรครับเจ้าตัวนกแล้วอาจจะเป็นหมูสกอร์ได้นะครับแล้วแต่ชนิดของมันนะแต่ในเมืองไทยไม่ค่อยมีรายงานเท่าไหร่นะครับเราคงไม่กินหนอนหนอนส่วนใหญ่ต้องทอดก่อนเนาะประมาณนั้นอ่ะนะครับตัวนี้นะครับคือ Gastrotica นะครับพวกนี้จะคล้ายๆโรติเฟอร์นะครับเป็นสัตว์เหมือนกันนะครับแต่ตัวเล็กๆนะครับมีอเมสัตว์เป็นหนามๆแบบเนี้ยนะครับเนาะจะคล้ายๆโรติเฟอร์คือสามารถเกิดอะไรครับไพโนเจเนซิสได้นะครับเนาะเล็กมากหมดยางนี่ตัวขาวเล็กๆต้องดูใต้กล้องนะครับเนาะหมดยางที่เหลือพวกนี้ที่เหลือพวกนี้ไม่เน้นนะครับแต่บอกว่าอยากให้รู้ว่ามันเป็นมายเนอร์ไฟลัมมายเนอร์คืออะไรครับมีจำนวนสมาชิกจำนวนแบบว่าอาจจะเป็น2ชนิด3ชนิดหรือ5ชนิดต่อไฟลัมเล็กๆนะครับเนาะส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในทะเลอยู่ตามก้นมหาสมุทรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะประมาณนี้นะครับพวกนี้นะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะคิดว่าคงไม่ไหวแล้วนะครับแต่คราวหน้าถ้าสอน1ชั่วโมงไม่เสร็จนะครับผมจะทำเป็นคลิปแล้วก็ส่งขึ้นไปศึกษาเองเนาะนะครับเพราะว่าสอนไปวันนี้ก็คงไม่รับแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเจอกันคราวหน้า1ชั่วโมงขอบคุณครับ